สิริพรเทวสิงห์นะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมการเรียนรู้ Financial Learning Program The Series Session 3นะคะมาเริ่มต้นสร้างคุณภาพชีวิตด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดไปด้วยกันค่ะวันนี้เป็น EP ที่3แล้วค่ะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะทางสำนักหอสมุดได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถในด้านการบริหารการเงินและการลงทุนท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายขอเสียงต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริจเตียวิริยะบุญญาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ตุ่นก็จะขอยกเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์เพื่อที่จะให้ท่านใช้เวลาในการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอทดสอบเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนด้วยครับเสียงชัดค่ะอาจารย์ตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทางซูมนะครับสไลด์ขึ้นนะครับถ้าสไลด์ไม่ขึ้นก็อาจจะทำยกมือขึ้นมาหน่อยน้อยว่ามีปัญหาอะไรนะครับก่อนเริ่มต้น ก็ขอกล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับผมอาจารย์จักริดนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็วันนี้ก็ได้รับการชวนมาจากทางสำนักหอสมุดมหาลัยขอนแก่นในฤดูกาลที่3นะครับกับโปรแกรมเรื่องของการเรียนรู้ทางการเงินซึ่งเราได้จัดมากัน2ปีแล้วตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ปีที่3ในช่วงกลางๆซีซั่นนะครับในหลายท็อปิกที่ได้บรรยายมาในช่วงฤดูกาลที่3เนี่ยก็มีหลายหัวข้อก็เป็นประโยชน์กับกลุ่มหลายคนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวครับนะครับเป็นหัวข้อที่บรรยายยากนะนอกจากบรรยายยากแล้วยังเอาไปปฏิบัติก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวคือเรื่องของการวางแผนเกษียณนะครับการวางแผนเกษียณเวลาเราพูดถึงการเกษียณอายุจากการทำงานเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็จะนึกว่าคือเกษียณตอนอายุเท่าไหร่60ปีใช่ไหมครับหรือบางหน่วยงานก็อาจจะขยายไปเป็น65ปีนะครับหมายถึงตอนเมื่ออายุครบ65ปีหรือถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็อาจจะต้องเกษียณเร็วขึ้นถ้าสมมติว่าทางบริษัทมีนโยบายบอกว่ามีการให้เกษียณเร็วหรือเรียกว่า early retire นะครับโอเคทีนี้หัวข้อวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่เราจะต้องเกษียณเร็วและเกษียณให้รวยด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเกษียณเร็วและเกษียณรวยเนี่ยผมอยากจะนำเสนอว่าทำไมเราต้องวางแผนเกษียณครับอันนี้คือเหตุผลเลยว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เราต้องวางแผนเกษียณการวางแผนเกษียณเนี่ยถ้าเวลาไปพูดกับหลายๆคนอายุที่ต่างกันคุณพ่อพูดกับคุณลูกคุณพ่อพูดกับเพื่อนของคุณพ่ออย่างเนี้ยมันก็จะต่างกันคำถามคือวางแผนเกษียณนี่เป็นเรื่องจำเป็นไหมท่านค่อยๆคิดนะตอบตัวเองก่อนว่าการวางแผนเกษียณจำเป็นไหมแล้วก็ติ๊กจำเป็นไม่จำเป็นการวางแผนเกษียณสำคัญไหมหรือไม่สำคัญการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนซึ่งเร่งด่วนไม่เร่งด่วนนี่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เร่งด่วนก็ได้นะอีกตั้งหลายสิบปีนะถ้าตอนนี้เราอายุ30แล้วอีก30ปีถ้าเราอายุเพิ่งประมาณ45ก็เหลือตั้ง15ปีก็อาจจะดูเหมือนเริ่มสำคัญละเริ่มจะต้องเร่งด่วนนะครับแต่จริงคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับเรื่องการวางแผนเกษียณเนี่ย เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนเร่งด่วนไม่เร่งด่วนเนี่ยผมว่าอยู่ในแต่ละบทแต่บริบทของช่วงอายุของแต่ละท่านเนาะถ้าท่านยังอายุยังน้อยๆอยู่เพิ่งเรียนจบมาแล้วเพิ่งทำงานเนี่ยการวางแผนเกษียณอาจจะไม่จำเป็นต้องทำเร่งด่วนเพราะว่าเร่งด่วนคือเ
ไม่จำเป็นจะต้องรีบเก็บเงินรีบลงทุนเพื่อจะออมเงินไว้เกษียณเป็นต้นนะครับทีนี้จากคำถามตรงนี้ครับเพื่อให้ท่านเห็นความรู้สึกที่มันใกล้ชิดนิดนึงก็คือท่านลองมองคนรอบๆข้างท่านไม่ว่าจะในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพดูว่าพอท่านเหล่านี้เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเกษียณหรือหยุดการทำงานเนี่ยคนกลุ่มนี้มีการดำเนินชีวิตหลังจากเกษียณอย่างไรการดำเนินชีวิตหลังจากเกษียณเนี่ยถ้าจะทำให้ไม่แตกต่างจากเดิมเมื่อก่อนเกษียณเนี่ยก็ถือว่าอาจจะถือว่าท่านเหล่านี้มีการวางแผนที่มาพร้อมที่ดีแต่ถ้าท่านเห็นคนกลุ่มเหล่านี้พอหยุดทำงานหลังเกษียณแล้วเอ๊มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นเอ๊ไม่ค่อยออกไปสังสรรค์ละแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะต้องเซฟเงินไว้ในส่วนนี้จากที่เมื่อก่อนมีใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเริ่มที่จะกังวลเรื่องสุขภาพเนี้ยที่มันเริ่มจะต้องมาตรวจสุขภาพเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะเริ่มทำให้เห็นว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะครับทีนี้ทำไมต้องวางแผนเกษียณครับมันมีหลายเหตุผลนะครับถ้าเอาแบบที่เราเห็นตำรานะเขาจะพูดเลยว่าเรื่องแรกก็คือ เพราะว่าหลังเกษียณเราจะไม่มีรายได้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมรายได้ไม่มีแต่รายจ่ายยังมีจริงไหมครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยทีนี้รายจ่ายมันก็จะมีทั้งรายจ่ายจำเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเกิดขึ้นหลังเกษียณเช่นเรื่องของสุขภาพอันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำโน้ตไว้แล้วเตือนเราตัวเองว่าเออเนี่ยนะทำไมถึงต้องวางแผนหรืออีกเรื่องนึงที่เขาพูดบ่อยเลยว่าสังคมผู้สูงอายุก็คือตายช้าครับเดี๋ยวนี้ครับวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยก้าวหน้ามากเมื่อก่อนเป็นโรคบางโรคเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะเสียชีวิตใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้คืออายุไขของผู้ชายเนี่ยก็ไปถึง75และอีกอนาคตน่าจะไปถึง80ท่านจะต้องเริ่มตั้งคำถามตัวเองแล้วว่าหลังเกษียณเนี่ยท่านถ้าโดยค่าเฉลี่ยท่านน่าจะอายุเป็นไงก็จะอยู่ไปอีก15ปีอะอย่างน้อยคำถามคืออยู่อีก15ปีเนี่ยท่านจะเอาเงินจากไหนมาใช้มันก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณเพราะว่าเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับทีนี้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยท่านมีเป้าหมายอย่างไรท่านมีเป้าหมายอย่างไรคือหลายคนที่วางแผนเกษียณดีเนี่ยหลังเกษียณเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้และยังสามารถที่จะเที่ยวได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่ยังทำงานที่ไม่มีโอกาสไปทำงานไม่ได้โอกาสไปเที่ยวนะครับแต่หลังเกษียณเนี่ยท่านน่าจะมีเป้าหมายว่าท่านอยากจะเกษียณแบบว่าได้ไปเที่ยวได้เจอลูกหลานมากขึ้นลูกหลานที่มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านจะทราบว่าลูกหลานเนี่ยจะมาหาท่านเมื่อท่านมีอะไรมีขนมมีเงินอะไรให้ลูกหลานใช่ไหมตรุษจีนอะไรเนี่ยหรือวันปีใหม่หรือวันเกิดของท่านอันเนี้ยมันเป็นศาสนาธรรมจริงนะคือผมไม่ได้บอกว่าเงินเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่าบางทีเรามีเงินให้ลูกหลานเล็กๆน้อยเนี่ยลูกหลานก็จะวิ่งมาหาเรานะแต่ลูกหลานน่ารักเราแหละแต่เพียงว่าบางอย่างก็คือด้วยที่ลูกหลานอาจจะยังมีรายได้ไม่มากเนาะยังเด็กเนี้ยเป็นต้นนะครับทีเนี้ยหรือบางคนบอกว่าหลังเกษียณเนี่ยอยากจะไปทำกิจกรรมไปเอาท์ดอร์กับเพื่อนอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องที่ว่าท่านจะต้องวางแผนหลังเกษียณนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ว่าเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยจะอายุยืนขึ้นแน่นอนเนาะเมื่อกี้ผมให้ตัวเลข75ปีเนี่ยคือให้ไว้แบบอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะส่วนผู้หญิงก็ผมให้ไว้ที่ประมาณ80นะตัวเลขกลมๆแต่ผมเชื่อว่าอีกประมาณ20ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ย
ัตราการตายของผู้ชายเนี่ยน่าจะขยับไปอยู่80แล้วผู้หญิงก็จะขึ้นไป85นะแล้วการพึ่งพาล่ะการพึ่งพาที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลสถิติบอกว่าคนที่เกษียณแล้วเนี่ยก็ยังต้องหางานทำเล็กๆน้อยๆอยู่นะคือยังต้องลำบากอยู่อะว่านั้นเถอะต้องหางานทำหรือรายได้บางส่วนก็คือมาจากอะไรมาจากลูกมาจากหลานนะไอเงินที่มาจากการออมเงินที่มาจากบำเหน็จบำนาญหรือสวัสดิการของรัฐเนี่ยท่านจะเห็นเลยใช่ไหมเป็นแท่งอะน้อยมากเลยเบี้ยยังชีพนี่มีเท่าไหร่คิดเป็น 14% บำเหน็จบำนาญเงินออมหรือแหล่งรายได้อื่นๆเนี่ยไม่ถึง 5% นะครับแต่ประมาณ 40-50% เนี่ยท่านต้องทำงานท่านต้องเอาเงินจากลูกหลานท่านนะทีนี้ท่านหวังว่าท่านจะเอาเงินจากลูกหลานหรือเปล่าทีนี้ต้องดูนะว่าสังคมสมัยนี้บุตรก็มีน้อยลงท่านต้องคิดแล้วว่าสุดท้ายมันอาจจะวกมาเป็นอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานด้วยหลังเกษียณคือเราใช้เงินออมที่เราวางแผนมาดีๆเนี่ยครับโอเคครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็บอกว่าถ้าท่านอยากใช้เดือนละ 5,000 ไป20ปีท่านต้องมีเงิน1,200,000โอ้พูดถึงเงินล้านนี่ก็โอ้ฉันจะมีได้ไงหนูจะมีได้ไงผมจะมีได้ไง1,200,000ตัวเลขเดือนละ 5,000 นะครับน้อยถือว่าค่อนข้างน้อยนะคือใช้ไป20ปีเพราะนั้นวันนี้แหละครับผมจะมาเผยเคล็ดลับที่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่มันยากอย่างเดียวครับคือวินัยเพราะอะไรครับว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวถ้าท่านทำวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยค่อยๆทำไปไม่ทำให้ตัวเองลำบากใจเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆดูแหล่งลงทุนค่อยๆประหยัดนู้นประหยัดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิธีเคล็ดลับนะอันนี้ก็จะพบเห็นแหละครับตามโซเชียลมีเดียก็จะตั้งคำถามแปลกๆตั้งคำถามที่น่าชวนคิดตั้งคำถามที่อาจจะดูหดหู่มีเยอะแยะมั้งครับเวลาเข้าไปใน Google ถามว่าเกษียณอายุเนี่ยครับนะอยากเกษียณควรมีเงินเท่าไหร่เนี่ยตอบยากมากครับบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะถ้าอย่างเป็นผมเนี่ยผมเป็นสายที่ว่าก่อนจะเกษียณผมว่าผมก็คงใช้ชีวิตมาพอสมควรนะคือผมก็อาจจะเป็นคนดื่มบ้างนะเพราะนั้นชีวิตผมก็หลังเกษียณนี่ต้องระวังเรื่องสุขภาพพอสมควรหรือถ้าบางคนที่รักษาสุขภาพมาดีก็หลังเกษียณนี่ก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของสุขภาพเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะบอกหลังเกษียณฉันอยู่แบบง่ายๆไปอยู่ตามบ้านนอกนะอยู่บ้านสวนก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินมากแต่บางคนบอกว่าโอ้ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้ต้องใช้เงินละเพราะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันความพึงพอใจนะตรงนี้เดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องของบุคคลเดี๋ยวผมมีวิธีคิดพาท่านคิดแล้วก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามและทำไปพร้อมกันวันนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ทำไมต้องเกษียณคืออันนี้เป็นเรื่องนึงเลยนะที่ผมประสบด้วยตัวเองคือพอเราเห็นว่ามันมีบ้านพักคนชราเนาะตอนเด็กๆเลยครับประมาณอายุสัก10กว่า20เนี่ยผมได้ยินคำว่าบ้านบางแคมาแล้วตอนสมัยผมอยู่กรุงเทพมหานครโอ้ผมรู้สึกว่าบ้านบางแคคือบ้านอะไรเนี่ยแล้วพอเราไปถามคุณพ่อแม่นะครับโอ้เป็นบ้านที่อะไรของผู้สูงอายุหลังเกษียณแล้วอาจจะไม่ได้มีลูกหลานดูแลอะไรเนี้ยหรือมีเงินไม่เพียงพอแล้วต้องการหาคนดูแลแล้วอาจจะใช้เงินแค่จำนวนหนึ่งที่ไปอยู่แบบประหยัดอยู่รวมกันนะอาจจะมีเพื่อนผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเนี่ยท่านดูนะถ้าท่านแบบว่าอนาคตแบบตัวเองไม่ได้มีลูกด้วยนะไม่มีหลานด้วยเนี่ยแล้วท่านจะหาคนที่ดูแลเนี่ยมันก็จะมีระดับของบ้านพักคนชราที่แบบตั้งแต่ระดับพออยู่ได้จนถึงระดับแบบพรีเมียมระดับพรีเมียมนี่คือหลายล้านเลยนะโอเคแต่วันนี้ผมคงไม่ได้วางแผนว่าท่านจะต้องเก็บเงินวางแผนเกษียณเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปอยู่บ้านพักคนชรานะแต่ผมอาจจะวางแผนว่าให้ท่านเก็บเงินให้ได้ตามเป้าแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานนี่แหละโอเคเรื่องสุดท้ายว่าทำไมจะต้องวางแผนเกษียณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่คิดบางคนบอกว่าอะไรครับสมมติอาจารย์จักริต
หลืออีก10ปีเกษียณอาจารย์จักริตต้องมองไปเลยว่าอีก10ปีอ่ะ3ล้านน่าจะพอนะสมมตินะ3ล้านน่าจะพอคิดเล่นๆเพราะว่ารู้สึกเงิน3ล้านเป็นเงินที่เยอะพอสมควรพอละ3ล้านแต่ลองคิดดูอีก10ปีอ่ะจากวันเนี้ยถ้าเราตั้งเป้าว่าจะมีเงินอีก10ปี3ล้านน่ะจริงๆคิดกลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยเงิน3ล้านในอนาคตอ่ะมันจะอาจจะเท่ากับเงินในปัจจุบันอยู่ประมาณสักล้าน5หรือ2ล้านเท่านั้นเองเพราะเรื่องของเงินเฟ้อหรือท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกง่ายๆว่าสมมุติว่าอีก10ปีข้างหน้าท่านควักเงิน100บาทออกมาท่านคาดหวังจะกินข้าวได้2จานไม่ใช่ครับผมการันตีได้เลยครับอีก10ปีข้างหน้าควักมา100บาทได้1จานโอเคมั้ยครับแต่100บาทวันเนี้ยถ้าใช้อ่ะได้2จานเพราะนั้นไอ้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นภาวะลวงตาทางการเงินนะคือท่านไม่ได้คิดว่าเงินมันอำนาจซื้อมันลดลงท่านจะติดอยู่กับปัจจุบันว่าอะไรฉันมีเท่านี้ก็น่าจะพอเกษียณอันนี้ต่ออายุแค่50นะยังเหลือ10ปีแต่ถ้าน้องๆหรืออีกหลายคนที่เพิ่งตอนนี้อายุเท่าไหร่30ถึง40ปีใช่ไหมอายุเพิ่ง30 40ปีเนี่ยท่านต้องคิดแล้วว่า3ล้านตอนเกษียณพอไหมจริงๆถ้าตอนนี้อายุ30ไปเกษียณตอน60อีก30ปีเนี่ยท่านรู้ไหมว่า3ล้านของท่านเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลืออยู่แค่ล้านนิดๆนะอำนาจซื้อนะเพราะโดยค่าเฉลี่ยคืออะไรครับให้คิดง่ายๆเลยครับปกติข้าวของมันจะแพงเพิ่มขึ้น1เท่าตัวทุกๆ20ปีอันนี้ที่ผมสังเกตและดูสถิตินะท่านคิดเลยว่าวันนี้ท่านซื้อของด้วยจำนวนเท่าไหร่เนี่ยท่านบอกไปเลยว่า20ปีข้างหน้าท่านต้องซื้อเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งเช่นวันนี้ท่านซื้อของราคา50บาทอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยของชิ้นนั้นอ่ะ101โอเคครับทีนี้ผมก็พยายามจะพูดชักจูงให้ท่านเห็นความสำคัญนะว่าทำไมต้องวางแผนเกษียณนะมีทั้งเรื่องของอายุที่ยืนขึ้นบอกไม่ได้หรอกครับจะตายเมื่อไหร่นะหรือเงินเฟ้อก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องวางแผนที่ดีๆว่าเงินในอนาคตท่านต้องวางให้มีจำนวนเงินที่มากพอที่จะทำให้ท่านอยู่รอดด้วยอย่างน้อยก็คือซื้อใช้บริการไอ้พวกปัจจัย4ได้นะครับเกษียณเร็วเกษียณเร็วเนี่ยทำอย่างไรถ้าเอาแบบคำตอบมาตรฐานก็คือเราเกษียณตอนอายุ60ปีตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ท่านก็เอาอายุของท่านไปลบกับ60ก็คือจำนวนเวลาที่เหลือที่จะต้องวางแผนเกษียณให้บรรลุเป้าหมายนะครับทีนี้ถ้าท่านไม่เกษียณตามมาตรฐานคืออายุ60ปีบางคนบอกฉันขอเกษียณเร็วขึ้นหน่อย55ปีหรือ50ปีอายุครบ50หรืออายุครบ55ขอเกษียณละอันนี้ท่านยิ่งต้องคิดเผื่อเลยว่าท่านจะหาเงินเพื่อที่จะรองรับให้มันเกษียณได้เร็วแค่ไหนคือถ้าท่านมีเงินออมมากขึ้นเท่าไหร่ท่านก็เกษียณได้เร็วขึ้นอันนี้ผมขอนึกถึงคำของน้าของผมนะสมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นอาจารย์เนี่ยทางน้าผมก็เห็นว่าเรามาเป็นอาจารย์มีอาชีพที่มั่นคงที่ดีท่านก็แนะนำครั้งแรกเลยว่าบอกให้ผมเนี่ยต้องเก็บเงินนะเก็บได้เท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ต้องเก็บเพราะถ้าเรามีเงินพอมากเพียงพอเราอาจจะหยุดทำงานได้ก่อนครบ60แล้วเราอาจจะไปทำอะไรตามที่เราอยากจะทำหรือเราอยากจะไปประกอบอาชีพเล็กๆน้อยอิสระเป็นเจ้านายตัวเองเป็นต้นนะครับทีนี้มาดูครับวิธีการเทคนิคในการหาว่าเราจะเกษียณเร็วได้เท่าไหร่ครับท่านดูในรูปภาพนะครับด้านซ้ายมือก็คือวันที่ท่านจะเกษียณด้านขวามือคือวันที่ท่านจะเสียชีวิตวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านไม่ต้องไปคิดเองหรอกนะใช้ค่าเฉลี่ยแล้วกันเนาะตอนนี้เอาเป็น75แล้วกันสำหรับผู้ชาย80สำหรับผู้หญิงนะครับส่วนวันเกษียณเนี่ย
ถ้าคิดไม่ออกก็ท่านถ้าทำงานจนถึงอายุ60นั่นแหละครับคิดแบบง่ายๆนะถ้าว่าถ้าท่านไม่ได้ลาออกก่อนหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรก็ตามนะครับทีนี้ถ้าบางคนต้องการเกษียณเร็วขึ้นคืออะไรท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่เกษียณอายุ60ท่านก็คิดตัวเลขวันเกษียณของท่านว่าท่านจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่50 55หรือ45ครับบางคนก็มี40นะครับที่ผมเคยถามมานะเวลาเขาบอกว่าจะขอเกษียณตัวเองอ่ะบางคนบอกเร็วหน่อยเลยวัยรุ่นสมัยนี้บอกว่าอะไรขออายุ40ก็ขอเป็นอิสระละนะเด็กเพิ่งเรียนจบเนี่ยผมลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกว่าขอทำงานอยู่ในตลาดแรงงานสัก20ปีก็พอแล้วครับอาจารย์เดี๋ยว40ผมเกษียณละโอ้ถ้าท่านเกษียณ40นะท่านเสียชีวิตเท่าไหร่75นะท่านยังต้องเหลือเวลาอีกเท่าไหร่35ปี35ปีท่านคิดว่าท่านต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาต้องมาคิดกันนะโอเคทีนี้พอท่านได้อายุหลังเกษียณจนตายแล้วเนี่ยสมมุติว่า60เกษียณตาย75นะกรณีผู้ชายก็คืออายุหลังเกษียณจนตายเนี่ยคือ15ปีท่านลงตัวเลขไว้15ปีถ้าเป็นท่านกรณีของผู้หญิงก็20ปีทีนี้ค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณล่ะทำไมมันสำคัญยังไงคือขั้นวิธีง่ายๆเขาบอกว่าถ้าลองคิดง่ายๆดูว่าช่วง10ปีสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเนี่ยท่านมีค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนละเท่าไหร่นะเดือนละเท่าไหร่หรือถ้าคิดเป็นปีก็จะได้เร็วขึ้นปีละเท่าไหร่คิดลองคิดดูไม่ต้องไปให้มันตรงเป๊ะแต่ต้องคิดนะคิดเผื่อไว้นิดนึงทีนี้ค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเนี่ยโดยปกติผมจะคิดมาให้เลยนะเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการอยู่เพื่อดำรงชีวิตอ่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวพวกปัจจัย4อ่ะเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคนะที่อยู่อาศัยโอเคที่อยู่อาศัยนี่ก็ท่านอาจจะผ่อนบ้านเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรที่อยู่ใส่แต่ว่าต้องมีค่าซ่อมแซมบ้านเนาะค่าบำรุงสึกหรอเนี่ยท่านต้องคิดให้ลองคิดเผื่อไว้หน่อยนะอันนี้คือค่าใช้จ่ายจำเป็นทีนี้ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นคืออะไรก็เช่นว่าท่านอาจจะต้องมีการเที่ยวด้วยปีละครั้งสมมตินะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสังสรรค์อันนี้คือค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณแต่แน่นอนคือหลังเกษียณน่ะท่านยังต้องการดำรงชีวิตอยู่เหมือนก่อนเกษียณไหมท่านต้องคิดรายการตัวไหนที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นเช่นอะไรยารักษาโรคสุขภาพเนี่ยเนาะแต่การเที่ยวอาจจะน้อยลงเพราะว่าอายุมากขึ้นอาจจะไปได้ปีนึงไม่กี่ครั้งเนี่ยนะครับหรือบางคนก็อาจจะยังต้องเช่าบ้านอยู่เนี่ยก็ต้องคิดเผื่อตรงนี้ด้วยนะทีนี้ไอ้ค่าจ่ายก่อนเกษียณเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นรายละเอียดนะแต่ว่าให้ท่านลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าท่านวางแผนว่าหลังเกษียณเนี่ยการใช้จ่ายของท่านเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนเกษียณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแล้วท่านเอามาคูณกับอายุที่เหลือสมมุติว่าท่านเหลือ15ปีปีนึงท่านบอกว่าท่านต้องใช้เงินประมาณ100,000สมมุตินะอยู่แบบบ้านนอกเลย100,000อยู่ได้ละหลังเกษียณปีนึง100,000คูณ15ปีเท่าไหร่1,500,000แต่ถ้าบางคนบอก 20,000 ก็ต้องขึ้นไปเป็นอะไร300,000ทีนี้ถามว่ามีไหมตัวเลขที่แบบประมาณการน่ะค่าเฉลี่ยเหมือนอายุเสียชีวิต 75-80 เนี่ยก็มีครับว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยในเมืองแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะผมคิดว่า300,000เนี่ยน่าจะพออยู่นะ300,000น่าจะพออยู่แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะต้องขยับขึ้นไปเป็น500,000หรือ600,000อันนี้คือแบบเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ตามบ้านนอกอยู่ตามชนบทเนี่ยปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเองอยู่แบบง่ายๆกินผักจิ้มน้ำพริก1-2 ล้านประมาณนี้ครับล้านกว่า2 ล้านก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะท่านต้องมีไม่ต่ำกว่าล้านนะมีไม่ต่ำกว่าล้านไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามถามว่าล้านหนึ่งเนี่ยหาได้ไหม
ได้ครับไม่ยากนะจริงๆทุกคนสามารถมีเงิน1ล้านบาทได้แต่ท่านต้องค่อยๆสร้างมันนะค่อยๆสร้างมันแล้วก็ทำมันไปวันละนิดวันละ9 2 9ผมให้นึกถึงตัวอย่างนะครับในวัยเด็กเวลาคุณครูหรืออาจารย์ให้การบ้านให้ทำรายงานเนาะเราจะทำที่สุดท้ายเลยครับผมก็เป็นเช่นนั้นครับสัปดาห์สุดท้าย2วันสุดท้ายโดยเฉพาะคืนสุดท้ายนี่ประสิทธิภาพจะเต็มที่มากเลยแล้วตอนที่ทำไปเราจะคิดว่าอะไรจริงๆถ้าทำวันละนิดวันละหน่อยก่อนหน้านี้นะมันจะได้แต่มันเป็นเรื่องปกติครับท่านนะแต่ทีนี้ผมคิดว่าเราอาจจะค่อยๆทำไปทีละก้าวทีละเล็กทีน้อยตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าวางแผนเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นแต่มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะมันกำลังจะทำในสิ่งที่มันฝืนอยู่กับสิ่งตรงข้ามกับพฤติกรรมทางการเงินของมนุษย์โดยทั่วไปที่ชอบที่จะใช้จ่ายในปัจจุบันและไม่เก็บออมเป็นผมก็ชอบนะถ้าให้เลือกได้แบบว่าวันหน้าผมไม่เดือดร้อนเลยเนี่ยคือใช้เงินแต่ละช่วงไปให้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็อยากใช้ให้วันนี้เงินเดือนออกใช้ให้หมดเลยไม่เก็บแต่ทีนี้ไอ้อนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยฮะเพราะนั้นเลยเราต้องมีตัวไอ้ที่เรียกตัวปลอดภัยทางการเงินเรียกว่า margin safety เนี่ยก็คือต้องมีการเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งนะโอเคทีนี้พอถ้าท่านได้เงินออมหลังเกษียณนะสมมุติผมตีว่าตอนเนี้ย3ล้านอะตัวเลขกลางๆเลย3 ล้านเนี่ยเราต้องเก็บยังไงให้ได้3ล้านอันดับแรกท่านอาจจะต้องสบายใจนิดนึงก่อนท่านถามว่าเงินปัจจุบันท่านมีเงินเก็บอยู่ไหมนะครับปัจจุบันท่านมีเงินเก็บไหมในห้องส่งนี้ไม่รู้มีไหมครับลองคิดดูนะครับสมมติว่ามีอยู่3ล้านสมมติว่ามี5แสนอาจารย์ตอนนี้มี5แสนแปลว่าเอา5แสนที่เป็นเงินออมปัจจุบันไปหักออกจาก3แสนไอ้3ล้านเหลืออะไร2ล้าน52ล้าน5เนี่ยคือเงินที่ท่านจะต้องวางแผนแล้วว่าพออายุครบ60เนี่ยท่านต้องมีให้ได้โอเคไอ้เงินออมปัจจุบันเนี่ยผมรวมทุกอย่างนะจริงแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เรานะหรือญาติเราหรือเราจะไปหวังสมบัติอะไรที่จะมาให้เราในวัยที่เราเกษียณน่ะคือผมอยากให้ทุกคนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ถ้าวันที่เราเสียเนี่ยเราอาจจะได้มรดกมาเพิ่มขึ้นหรือได้โชคดีมาจากเรื่องอะไรก็ตามที่ทำไม่ได้มีเงินเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปนะแต่เราคิดว่าเริ่มต้นอ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวช่วยครับรู้ตัวช่วยว่าไอ้เงินอีก2ล้าน5เนี่ยเราจะหายังไงทีนี้เงิน2ล้าน5เนี่ยจะหายังไงพื้นฐานสุดเลย2ล้าน5คือเริ่มต้นน่ะคุณต้องมีเงินออมก่อนนะต้องมีเงินออมเงินออมก็คืออะไรเงินที่เข้ามาแต่ละเดือนของท่านน่ะหรือแต่ละช่วงนึงของที่ท่านทำงานทำมาหากินได้อ่ะเงินมันเข้ามาท่านจะต้องใช้จ่ายเป็นไงน้อยกว่าเงินที่เข้ามาแล้วก็กลายเป็นเงินออมนะทีนี้ไอ้เงินออมเนี่ยมันจะขยายตัวได้นะเหมือนลูกโป่งถ้าท่านเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือถ้าท่านเอาเงินออมไปจัดการเรื่องหนี้สินนะอันนี้พูดกว้างๆทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปครับว่าคนที่มีหนี้นะครับก็เกิดเป็นเงินออมได้งงไหมครับมีหนี้แล้วทำไมมีเงินออมได้ด้วยครับอาจารย์ถ้ามีเงินออมแล้วไปลงทุนเนี่ยยังเข้าใจได้นะว่ามันทำให้เกิดการขยายตัวของเงินออมแต่ก่อนไปพูดถึงตรงนั้นนะครับผมพยายามมาพูดตรงนี้ก่อนเวลาท่านมีเงินออมเนี่ยท่านจะออมด้วยหลายวัตถุประสงค์เนาะทุกวันเนี่ยเวลาแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีเงินออมนะเงินออมของผมเนี่ยคือถ้าให้เก็บเองทำไม่ได้ผมต้องใช้ตัวช่วยเหมือนวิธีคือให้สมัยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าอะไรให้เอาไปฝากธนาคารเป็นเงินฝากอะไรประจำอันนี้ไม่ได้ผลนะผมครับสุดท้ายผมไปถอนเพราะ
แค่ว่าอะไรถอนแล้วเราไม่ได้ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขใช่ไหมตอนหลังก็คือผมใช้วิธีซื้อประกันชีวิตนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการออมเพราะว่าอะไรประกันชีวิตเนี่ยถ้าท่านไปไถ่ถอนมูลค่าเวรคืนก่อนเนี่ยโอ้มันคืนกลับมาน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ท่านส่งในช่วงที่ผ่านมาหรือถ้าเป็นในมขเรานะครับผมเข้าใจว่าวันนี้มีบุคลากรในมขนะครับในที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็อยากวางแผนเกษียณก็คือผมว่าพูดดีไหมเนี่ยสากลออมทรัพย์มขเรานี่แหละครับนะครับจริงๆก็มั่นคงอยู่นะครับมั่นคงอยู่นะที่ผมดูอยู่ว่ามั่นคงนะคือทีเนี้ยสากลออมทรัพย์มันช่วยอะไรผมที่ผ่านมาเนี่ยผมฝากเงินซื้อหุ้นเข้าไปตอนแรกหักไปเดือนละพันแต่ตอนหลังคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่พอกับเป้าหมายตอนอายุ60นะก็เปลี่ยนเป็น 3,000 ไปเลยบางทีเราทำงานงกๆๆลืมไปผ่านไป6เดือนเอ้ามีเงินเพิ่มขึ้นตั้ง 18,000 อ่ะมันต้องมาแบบโดยไม่รู้ตัวนะครบปีก็มี 36,000 อ่ะต้องไม่น้อยนะผมมองแบบนี้นะ 36,000 10ปีเท่าไหร่ 360,000 20ปีก็ 720,000 อ่ะบวกผลตอบแทนเข้าไปก็เฉียดล้านละอ่ะอันนี้คือผมอยากให้มองว่าผมเข้าใจว่าวันนี้บุคลากรในมขที่เข้ามาฟังเนี่ยคืออายุแค่น่าจะประมาณ40บวกลบหรือถ้าเป็นนักศึกษานะนักศึกษานี่อาจจะโอ้จะวางแผนเกษียณแบบนั้นเลยเหรออาจารย์อะไรเนี่ยได้เราเป็นนักศึกษานี่ก็วางแผนเกษียณได้นะครับการวางแผนเกษียณเนี่ยทำได้กับทุกคนนะครับทำได้กับทุกคนนะครับยิ่งทำเร็วยิ่งดีทีนี้ในสไลด์เนี่ยครับการออมเงินเนี่ยสิ่งที่ผมวันนี้จะมาพูดก็คือเราจะต้องตัดเงินออมส่วนหนึ่งมาเพื่อเกษียณนี่คือวัตถุประสงค์นะทุกท่านจะเห็นว่ามันมีบานประตูอยู่4บานเนาะตอนนี้ผมสนใจไปในบานที่อยู่ด้านบนขวามือของท่านนะครับก็คือเมื่อเรามีรายได้เข้ามาแต่ละเดือนแล้วเนี่ยเราต้องคุมรายจ่ายใช่ไหมเพื่อให้มีเงินออมและเงินออมต้องแบ่งไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆแต่อันนึงจะต้องถูกแบ่งไปที่อะไรเพื่อเกษียณนะเพื่อเกษียณแต่ทีนี้ผมแนะนำนิดนึงเวลาคุณมีรายได้เข้ามาเนี่ยแล้วไปคุมรายจ่ายเพื่อให้มีเงินออมอ่ะทำไม่ได้นะเวลามีรายได้เข้ามาเนี่ยคุณต้องหาทางว่าเอารายได้ของคุณตัดออกไปเป็นเงินออมก่อนเลยแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายเท่านั้นอันนี้คือวิธีที่สุดมนุษย์จะมีความสามารถในการใช้เงินเท่าที่มีอยู่นะโดยปกตินะจริงๆผมเคยได้ยินสิ่งหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์นะครับมนุษย์สามารถยกระดับการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้เมื่อรายได้ตัวเองเพิ่มขึ้นนึกออกไหมถ้าลองนึกสิสมัยหนึ่งที่ท่านอาจจะสัก5ปีแล้วเงินเดือนท่านเท่านี้แล้วท่านจะบอกว่าโอ้ถ้าอีกสัก4-5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะอะไรรายได้มันเพิ่มขึ้นท่านน่าจะพอมีเงินเก็บออมเนาะแต่ว่าถึงตอนนั้นสถานการณ์ก็เหมือนเดิมครับท่านยกระดับพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่านขึ้นไปเทียบกับรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นได้จนชิดกันทำให้ไม่มีเงินออมอันนี้คือความสามารถพิเศษของมนุษย์เพราะฉะนั้นผมเลยไม่คาดหวังว่าท่านจะต้องคุมรายจ่ายเพื่อให้น้อยกว่ารายได้แล้วเกิดเงินออมนะผมอยากให้ท่านมีรายได้แล้วก็ลองเอารายได้ของท่านตัดเข้าไปที่รายจ่ายเพื่อการออมเพื่อการเกษียณเลยนะและเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยใช้จ่ายโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับโอเคเราจะมีเวลาอีกประมาณสักเกือบ40นาทีนะครับก็เราไปต่อนะครับเดี๋ยวผมดูที่ว่ามีอะไรโอ้มีข้อเสนอแนะอะไรเข้ามาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาไล่ตอบให้นะครับทีนี้มาดูซิว่าเอเราออมผ่านการบริหารหนี้ได้หรือเวลาเรามีหนี้เนี่ยถ้าเราบริหารเนี่ยเรามันสามารถกลับมาสร้างเป็นเงินออมได้นะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเดี๋ยวผมค่อยพูดตรงนี้นะครับทีนี้ผมให้มาดูสถานการณ์หนี้ของประเทศไทยก่อนอันนี้เป็นข้อมูลแบงก์ชาตินะจริงข้อมูลตรงนี้สำรวจมาเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วแหละนะครับก่อนโควิด
คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการเข้าไปสำรวจทุกพื้นที่ของประเทศไทยทุกภาคนะครับใช้งบประมาณลงไปพอสมควรนะครับและมีนักวิจัยลงไปเยอะมากแล้วพบข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญเลยว่าสถานการณ์หนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแตกต่างกับสถานการณ์การเป็นหนี้เมื่อสัก 20-10 ปีที่แล้วก็คืออะไรครับคนไทยเป็นหนี้เร็วคนไทยเป็นหนี้เร็วและเป็นหนี้อะไรนานนานจนเกษียณนะนานจนเกษียณคำว่าเป็นหนี้เร็วคืออะไรครับให้ท่านนึกถึงนะในอดีตเนี่ยคุณพ่อแม่จะบอกว่าถ้าจะเป็นหนี้เนี่ยก็รอไว้ตอนที่คุณจะสร้างครอบครัวใช่ไหมเพื่อซื้อบ้านหรือตอนที่คุณเข้าไปทำงานสักพักแล้วคุณต้องมีรถยนต์แต่เดี๋ยวนี้พอจบปริญญาตรีปั๊บก่อหนี้แล้วอาจจะไม่ใช่หนี้บ้านนะฮะอาจจะเป็นหนี้รถยนต์หรือถ้าไม่ใช่หนี้รถยนต์ก็จะไปเป็นหนี้อะไรหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะพวกซื้อช้อปปิ้งต่างๆพวกทีวีเครื่องเสียงหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความสุขเนี่ยพวกนี้คือทำให้ท่านเป็นหนี้เร็วแล้วพอท่านเป็นหนี้เร็วเนี่ยท่านได้วนเวียนกับการเป็นหนี้แบบนี้แหละคือไม่ใช่ว่าเป็นหนี้ครั้งแรกแล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพอละท่านจะใช้หนี้หมดท่านจะสร้างหนี้ใหม่มันก็เลยทำให้ยืดเยื้อแล้วก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆจนถึงแก่ที่ผมเคยดูในเปเปอร์ตัวนี้นะครับท่านมีกลุ่มคนอายุเกิน60นะครับไปจนถึงอายุ70ยังมีหนี้คงค้างเนี่ยอยู่เกือบล้านท่านที่ดูหลังเกษียณท่านไม่มีรายได้แล้วนะแต่ท่านมีหนี้เป็นล้านเนี่ยบางคนคืออะไรข้าราชการคืออะไรพอได้รับบำเหน็จบำนาญก็เอาส่วนนี้มาจ่ายหนี้ต่อเนาะเพราะนั้นอันนี้ท่านก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะถ้าท่านมาในแนวเนี้ยหนี้ของท่านเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เกิดการออมนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าหนี้ของท่านอาจจะทำให้เกิดการออมได้ยังไงท่านดูสไลด์นี้อันนี้คือชนิดต่างๆของความเป็นหนี้ท่านลองมองดูสิครับว่าท่านใช้บริการครบ7ช่องหรือเปล่าครับนะ ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีสักช่องหนึ่งครับที่อยู่กับท่านนะผ่อนรถเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าผ่อนบ้านก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าซื้อสินค้าผ่อน 0%ก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าผมพาไปทีละประเด็นนะครับค่อยๆ คิดนะคือบางประเด็นที่เวลาผมพูดเนี่ยมันอาจจะไปท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ผมอาจจะพูดเป็นกรณีที่แบบทั่วไปนะคือมันบางกรณีเนี่ยถามว่าอุ้ยอย่าก่อนหนี้นอกระบบเลยดอกเบี้ยแพงใช่ไหมถ้าเป็นวิธีการที่อาจารย์สอนก็จะบอกว่าอะไรอย่าก่อนหนี้นอกระบบดอกเบี้ยแพงแต่ข้อที่จริงเวลาผมลงชุมชนท่านคนที่เขาก่อนหนี้นอกระบบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะก่อนนะแต่เขาเข้าไปหาหนี้ในระบบไม่ได้และเขาไม่มีต้นทุนทางชีวิตที่ดีเนาะเพราะนั้นมันก็เรียกไม่ได้ที่ท่านที่เราต้องไปอะไรไปก่อหนี้นอกระบบเอาเร็วๆเนี่ยครับผมลงไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะคุยกับคนที่มีประสบการณ์หรือปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยน้ำชีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมเยอะถามว่าน้ำท่วมเนี่ยท่านอยากให้เกิดไหมไม่อยากหรอกแล้วคนที่น้ำท่วมแล้วบ้านต้องซ่อมแซมเนี่ยเสียเงินไหมเสียแล้วไปหาเงินกู้จากในระบบก็ไม่ได้เงินเยียวยาก็ไม่พอสุดท้ายก็ต้องไปกู้นอกระบบนะครับไปกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูงอันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องของการทำลายโอกาสในการจะสร้างการออมโดยที่เขาไม่ได้อยากจะเจอเหตุการณ์นี้นะอันนี้เป็นต้นแต่ผมขอพูดอีกมุมหนึ่งของหนี้นอกระบบถ้าท่านให้ท่านแบบขอเป็นกรณีสุดท้ายนะที่หาแหล่งเงินมาอื่นไม่ได้แล้วท่านคิดให้ดีก่อนที่ไปจบหนี้นอกระบบผมขอให้เป็นไม้ตายเลยว่าหนี้นอกระบบ
คือประตูสุดท้ายเพราะว่าถ้าท่านเข้าสู่หนี้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าผิดปกติแล้วท่านจะจ่ายออกไปมากกว่าปกติแทนที่จะเป็นเงินออมของท่านเนาะโอเคอ่ะทีนี้มาหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตเนี่ยผมมองว่าถ้าท่านใช้บัตรเครดิตได้ถูกต้องมันจะเป็นเงินออมให้ท่านตัวอย่างเช่นท่านเห็นแล้วบัตรเครดิตมันจะเข้าโปรโมชั่นเยอะแยะตรงนั้นแหละครับไอ้โปรโมชั่นตรงนั้นแหละมันให้กับผู้ถือบัตรที่มีเครดิตเข้าใจไหมผู้ถือบัตรที่มีเครดิตเครดิตคืออะไรก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นหนี้เท่าไหร่ในเดือนนั้นก็จ่ายเต็มเลย 100% ไม่ต้องไปจ่ายขั้นต่ำนะหรือถ้าจ่ายขั้นต่ำว่าคืออย่าไปผิดนัดแต่ผมแนะนำเลยครับให้จ่ายเต็มวงเงินสำหรับคนที่ทำได้นะครับนะต้องตัดใจครับจ่ายเต็มวงเงินแล้วท่านจะเป็นคนที่มีเครดิตแล้วท่านจะได้รับประโยชน์จากการที่ถือบัตรเครดิตไปดีลกับโปรโมชั่นต่างๆท่านจะซื้อของได้ในราคาที่ถูกหรือท่านจะซื้อของด้วยระบบของการผ่อนที่ไม่เสียดอกเบี้ยเช่น 0% นะครับอีกประเด็นหนึ่งของบัตรเครดิตการสะสมแต้มคือถ้าท่านใช้ในการรูดแล้วท่านมีวินัยนะว่ารูดไปเท่าไหร่ท่านก็กันเงินไว้เลยวางแผนว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนท่านจะจ่ายให้อะไรให้ครบ 100% ของวงเงินที่รูดไปคะแนนเนี่ยก็เป็นการทำให้ท่านมีเงินออมเพิ่มขึ้นนะคะแนนเนี่ยจริงๆก็คือเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางหนึ่งของการทำให้มีเงินออมนะครับมีเงินออมทางอ้อมเพราะว่าท่านใช้จ่ายด้วยโปรโมชั่นที่ดีแล้วทำให้เงินเหลือมากขึ้นบัตรปลดเงินสดนี่ผมไม่พูดนะก็คือก็จริงๆก็ไม่แนะนำแต่ถ้าใช้แล้วก็บัตรปลดเงินสดเนี่ยเป็นรองมาจากหนี้นอกระบบนะที่ผมจะแนะนำนะเป็นประตูบานที่2แล้วกันเนาะถ้ายังไม่จำเป็นยังไม่ต้องไปรีบกดนะคือไอ้บริการทางการเงินพวกนี้ในทางจิตวิทยานะถ้าเราลองใช้ได้ครั้งแรกเนี่ยมันจะมีครั้ง2ตามมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมคืออะไรผมทำบัตรเครดิตเป็นแบบชนิดตรวจบัตรเงินสดกับบริษัททางการเงินบริษัทหนึ่งแล้วเขาบอกเลยว่าทำครั้งแรกรูดออกมาได้เลยครับเงินสดไม่เสียดอกเบี้ย45วันแต่หลังวันที่45ไปจะเริ่มคิดดอกเบี้ยผมบอกแน่นะเขาบอกแน่ผมก็รูดออกมาเลย45วันตอนนั้นผมก็เพิ่งซื้อบ้านใหม่มันต้องใช้จ่ายเยอะจะรูดมาครับก็ทำให้ชีวิตผมแฮปปี้ไป45วันอันนี้มันคือข้อดีนะแต่วินัยมากเลยเพราะผมทำอะไรครับพอครบแล้วผมจ่ายคืนหมดเลยและหลังจากนั้นอีก2ปีผมไม่เคยรูดมันเลยจนล่าสุดเขาถามว่าถ้าไม่รูดเดี๋ยวจะปิดแล้วนะครับบอกปิดเลยครับนะก็ถือว่าผมแฮปปี้แล้วอันนี้คือเขาถามว่าทำไมเขาให้แบบนี้เพราะว่าเขาศึกษาพฤติกรรมทางการเงินมนุษย์แล้วว่าถ้าพอรูดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรูดที่2และเสียดอกเบี้ยได้เหมือนผมเคยทำงานอยู่ในธนาคารนะไอ้ที่ว่าเวลาเราให้ทำบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเนี่ยเวลาจ่ายบัตรเครดิตออกไปให้ลูกค้า100ใบเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องมีประมาณ 5-10% ที่ลูกค้าต้องเปิดบัตรเครดิตแล้วก็ใช้นึกออกมั้ยครับโอเคหนี้ส่วนบุคคลผมก็คือหนี้ที่เป็นเขาเรียก personal loan อันนี้ผมก็รู้กันอยู่แล้วนะผมจะไม่พูดถึงนะผมขอมาพูดถึงหนี้บ้านดีกว่าหนี้บ้านเนี่ยสำคัญเลยครับเป็นก้อนใหญ่หลายคนนะครับเวลามีหนี้บ้านเนี่ยสมมติกู้20ปี25ปี30ปีแต่ไม่มีการทบทวนการชำระหนี้การทบทวนการชำระหนี้หมายความว่าอย่างไรมันมีอยู่2วิธีคือ
ถ้าผ่อนบ้านไปประมาณ3ปี5ปีเนี่ยท่านสามารถเดินกลับไปที่ธนาคารเดิมของท่านและท่านสามารถยื่นข้อเสนอเขาอยู่2แบบว่าอันแรกคือบอกธนาคารช่วยทบทวนดอกเบี้ยเขาเรียกว่า retention การทบทวนดอกเบี้ยก็คือยังอยู่ธนาคารเดิมผ่อนเหมือนเดิมแต่ดอกเบี้ยมันจะได้ถูกลงอันเนี้ยทำซะนะครับผมยังพบว่ามีบางส่วนของคนที่กู้ยืมหนี้สินบ้านเนี่ยแต่ไม่เข้าไปคุยกับแบงค์เมื่อทำไปได้สัก 3-5 ปีแล้วท่านสามารถไปยื่นบอกว่าขอทำ retention เนาะหรือถ้าไม่ retention refinance เลยคืออะไรหนีออกธนาคารอื่นเลยล่าสุดเนี่ยผมทำเมื่อปีที่แล้วต้นปีนะครับเมื่อปีแล้วต้นปีก็สุดท้ายแล้วเทียบว่าอยู่ธนาคารเดิมแบบย้ายไปเนี่ยย้ายไปดีกว่าประหยัดดอกเบี้ยคือผมได้ดอกเบี้ย 2.2% 3ปีคงที่จากเดิมที่เสียอยู่ประมาณตอนที่มันเริ่มลอยตัวแล้วผมเสียอยู่ 4-5% เพราะฉะนั้นผมประหยัดเงินน่ะปีนึงอ่ะหลายหมื่นมากเงินที่ประหยัดตรงเนี้ยเป็นเงินออมแล้วเห็นมั้ยแปลว่าอะไรถ้าท่านบริหารหนี้นิดนึงนะคือหนี้บ้านเนี่ยถ้าลองไปดูนะ retention กับ refinance แล้วก็ศึกษาให้ดีๆผมว่าผมแนะนำอยู่ 2-3 เรื่องนะการที่จะเกิดออมการออมเงินได้จากการบริหารหนี้นะครับบัตรเครดิตถ้ามีใช้ให้เป็นผ่อนบ้านเช่นเดียวกันนะหนี้นอกระบบอย่าไปสร้างถ้าทุนทำอยู่ประมาณนี้ได้นะครับเงินของท่านมีเหลือแน่นอนอ่ะมีหนี้ตัวหนึ่งหนี้ผ่อนรถหรือหนี้จักรยานยนต์มีหลายท่านเนี่ยท่านไม่รู้นะว่าหนี้ประเภทรถยนต์เนี่ยเวลาเขาคิดการผ่อนชำระต่อเดือนเนี่ยเขาคิดแบบเป็นเหมาจ่ายหมายถึงว่าเป็นตัวเลขคงที่เลยคือแฟตเรทแม้ว่ากฎหมายบอกว่าให้ลดต้นลดดอกได้นะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะทำแฟตเรทไม่ได้นะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับสมมติว่าท่านบอกว่าท่านต้องผ่อนเดือนละ 10,000 5ปีคือ60เดือนบางทีท่านมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาตอนปีที่3ท่านเอาเงินก้อนทั้งหมดเนี่ยไปปิดค่ารถปิดค่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งจริงท่านไม่ควรทำเพราะว่าการที่เอาเงินไปปิดเลยเนี่ยมันไม่ได้ประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าค่าดอกเบี้ยมันถูกแฝงไปอยู่กับแต่ละงวดที่ท่านผ่อน60เดือนเนี่ยหมดแล้วเพราะนั้นท่านรีบถ้าท่านมีเงินก้อนหนึ่งแล้วท่านจะไปปิดหนี้รถเนี่ยไม่แนะนำแต่ถ้ามีเงินก้อนแล้วไปปิดหนี้บ้านเนี่ยแนะนำนะโอเคครับ ทีนี้มาพูดถึงโดยรวมของการก่อหนี้คือมันจะมีทั้งหนี้จำเป็นหนี้ไม่จำเป็นนะครับผมขอพูดแบบนี้แล้วกันว่าท่านจะเห็นผมลิสต์มาเลยว่าถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเงินเดือนท่านมีเท่าไหร่เนี่ยท่านอย่าเป็นหนี้เกิน 10-20% ท่านหนี้ผ่อนรถอย่าเกิน 20% ของรายได้ต่อเดือนผ่อนบ้าน 30% ของรายได้ต่อเดือนหรือถ้าโดยรวมเลยเนี่ยเดือนนึงที่มีเงินเข้ามาเนี่ยท่านต้องไม่ไปจ่ายหนี้เกิน 40% สมมุติว่าท่านมีเงิน 20,000 บาทต่อเดือนท่านต้องไม่ควรจ่ายหนี้ทั้งหมดรวมกันเกินเท่าไหร่ 8,000 บาทถ้าท่านมีเงินเดือน 30,000 ก็ไม่ควรจ่ายหนี้เกินเท่าไหร่ 12,000 แต่ในทางปฏิบัติบางทีอาจจะเกินได้นิดหน่อยนะเพราะว่าท่านอาจจะมีรายได้ที่มาแบบเป็นครั้งเป็นคราวแล้วมันเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้หรือท่านบริหารได้ก็ทำไปนะอันนี้เป็นเกณฑ์โดยรวมอันนี้ผมจบไปแล้วนะครับเรื่องของการบริหารหนี้สินนะครับว่าท่านดูหนี้บ้านที่ดีๆอย่าเป็นหนี้นอกระบบบัตรเครดิตมีประโยชน์นะครับหนี้รถยนต์ไม่ต้องไปปิดก่อนไม่ได้ช่วยทำให้ท่านประหยัดดอกเบี้ยนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าเอาเงินออมไปลงทุนล่ะเวลาคุณเอาเงินออมไปลงทุนเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใจเรื่องของหลักการบัญชีนิดนึงว่ามันมี
มันมีกลไกของมันนะครับว่าเราต้องดูเรื่องรายได้ดูเรื่องรายจ่ายแล้วดูเรื่องงบดุลเป็นยังไงครับมาดูถ้าดูจากสไลด์นี้ครับก็คิดว่าทุกท่านเข้าใจโดยปริยายนะก็คือว่าถ้าท่านคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ดีน้อยกว่ารายได้ท่านจะมีเงินเหลือเงินเกินแต่ถ้ามีบางช่วงชีวิตของท่านมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ท่านต้องเป็นไงขาดแคลนเงินพอขาดแคลนเงินเนี่ยมันมี2แนวทางนะคือใช้เงินออมที่มีอยู่เนี่ยมาชดเชยแต่ถ้าไม่มีเงินออมเงินเก็บเลยเนี่ยอาจจะต้องไปพึ่งพาญาติพี่น้องหรือจะต้องไปกู้แล้วนะอันนี้มันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะครับทีนี้สไลด์เนี่ยผมแค่ว่าผมอยากให้ท่านมีเงินเกินนะไม่ได้บอกว่าให้ท่านทำเงินทำยังไงให้เงินมันขาดนะแต่ทีนี้ไอ้สมการเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนะท่านควรจะปรับเป็นแบบนี้จะมีเงินออมได้เนี่ยท่านต้องทำตามสมการนี้เลยแต่ว่ามีรายรับเข้ามาแล้วหักเงินออมตรงเนี้ยไอ้ตอนที่หักเงินออมเนี่ยมันจะหักโดยวิธีไหนเนี่ยได้อัตโนมัติก็ได้ครับแต่บัญชีเงินฝากประจำใช้กับผมไม่ได้แน่นอนครับเพราะสุดท้ายผมก็ถอนนะตอนนี้ผมก็จะใช้เทคนิคนี่แหละครับสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เวลาเราจะไปถอนหรืออะไรมันก็ลำบากเหมือนกันแล้วบางทีเราลืมไปนะเราลืมด้วยหรือทำประกันเนี่ยนะแล้วก็ผมว่าแต่ละคนมีเทคนิคผมเห็นลูกศิษย์ผมบางคนก็สะสมแบงค์50บาทเพราะแบงค์50บาทอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยก็สะสมไปมัน 10% พอไหมสำหรับการออมตัวเลขนี้ผมได้ยินมานานแล้วเนาะได้ยินมานานมากแล้วว่าเก็บอย่างน้อย 10% เก็บอย่างน้อย 10% ถ้าทำได้ดีกว่านะ20ก็ดีนะหรือ 5% ไม่แย่คือผมจะบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านเก็บได้แค่ 1%ท่านก็เก่งแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือผมได้มีประสบการณ์กับอาจารย์ในคณะผมนะท่านหนึ่งนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะไม่เอ่ยนามนะไม่เอ่ยนาม10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ท่านนี่ใช้เงินระเบิดเลยนะแต่ผมก็เริ่มคุยกันไงเวลาเรากินข้าวกินอะไรก็บอกว่าเขาว่าเก็บไปเถอะเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ขอให้มีเงินเก็บ5บาท10บาทวันนึงอ่ะเก็บไปเถอะเดือนนึงได้ 2-300 เก็บไปเถอะมันจะทำให้เห็นว่าท่านแตกต่างกับคนที่ไม่มีเงินออมสมมุติท่านเอาง่ายๆนะเดือนละ100เนี่ยเก็บได้มั้ยโอ้หลายคนบอกว่าทำไมจะไม่ได้เดือนละ100ปีนึงถ้าเก็บเดือนละ100ปีนึงได้เท่าไหร่ 1,200 เนี่ยพอสิ้นปีอ่ะบางทีท่านอยากจะไปสังสรรค์ปีใหม่กับที่บ้านหรืออะไรเนี่ยทำกินหมูท้าเล็กๆใช่ไหมอะไรเนี่ยถ้าเอาเงิน 1,200 เนี่ยใช้ได้เลยนะเห็นไหมแต่จริงมันไม่ใช่แค่ว่าเก็บเดือนละร้อยหรอกพอท่านมีเงินเก็บเนี่ยมันจะมีพลังบางอย่างพลังบางอย่างที่ท่านรับรู้ตัวของท่านเองว่ามันมีความภูมิใจมันมีคำว่าเข้ามาในใจว่าเฮ้ยเราทำได้นะเราทำได้มันดูแบบเฮ้ยมันท้าทายนะที่จะเก็บเพิ่มขึ้นวันที่ท่านเก็บได้ 10,000 นั่นแหละวันที่ท่านเก็บได้ 10,000 เนี่ยท่านจะรู้สึกแบบโอ้สุดยอดละท่านจะคิดถึงเงินหลักแสนละแล้วพอท่านได้หลักแสนขึ้นมานะทีเนี้ยโอ้โหไม่ต้องไปสอนวิธีการออมเงินละท่านจะหาวิธีของท่านเองอันนี้ผมเลยบอกว่าสำคัญคืออย่าหมิ่นเงินน้อยนะครับอย่าหมิ่นเงินน้อยจริงเดี๋ยวผมจะไปพูดทีนะว่าเวลาเราออมเงินเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะที่ว่านอกจากสกอร์ออมทรัพย์ของผมแล้วเนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่มหาลัยเราให้ทำเนี่ยและล่าสุดเนี่ยให้ปรับจาก 3% เป็น 5% นะครับไม่รู้ว่าแต่ละท่านนี่ได้ใช้สิทธิ์นี้ตัวนี้อย่างให้ท่านไปใช้สิทธิ์เลยครับเพราะถ้าท่านใช้สิทธิ์ 5% ตัวเนี้ยท่านจะเข้าสู่หลักเกณฑ์มาตรฐานคืออะไรเก็บได้ปีได้ 10% ใช่มั้ยเก็บได้ 10% เพราะว่ามหาลัยสะสมทบอีก 5%
โอเคครับอันนี้ผมแค่ทบทวนให้ท่านเห็นดูนะอันนี้จะไปเร็วนิดนึงว่าท่านน่าจะมีแหล่งรายได้และมีค่าจ่ายที่เป็นค่าจ่ายประจำที่ยังไงท่านต้องจ่ายเนาะแล้วมีค่าจ่ายที่แบบไม่แน่ไม่นอนยืดหยุ่นได้อยู่ที่ท่านจะบริหารนะครับประเด็นก็คือท่านต้องบาลานซ์สองอันนี้ให้ได้มีรายได้เข้ามาท่านกันเงินออมและที่เหลือต้องใช้จ่ายอยู่ตรงนี้ให้ได้นะอันนี้ผมให้ท่านต้องทำลิสต์หรือจดเป็นคัมภีร์ของตัวเองนะอันนี้เป็นการยืนยันของภาพของระหว่างคนที่รวยคนชั้นปานกลางหรือคนที่ขาดแคลนเงินหรือคนจนนะจริงๆผมว่าไม่อยากจะเรียกว่าคนจนนะเพราะว่าจริงๆคำว่าคนจนเนี่ยมันเหมือนไปประทับตาให้เขาอะแต่จริงๆเขาอาจจะจนเพราะด้วยจำเป็นจนด้วยเพราะมันมีเหตุให้จนใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาด้วยต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าคนจนในบริบทนี้ผมจะพูดไปนิดมิติว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาคนที่คนจนเนี่ยเวลามีกำไรหรือมีรายได้อะไรเข้ามาเพิ่มเนี่ยมักจะเอารายได้ไปก่อหนี้ต่อเป็นไงเอากำไรเอารายได้ไปก่อหนี้ต่อสมมติว่ามีโบนัสเข้ามามีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากขายสินค้าก็เลยเอาเงินก้อนเนี้ยไปผสมกับการขอสินเชื่อเพื่อให้ได้วัตถุหรือรายจ่ายตัวนึงเข้ามาเช่นเดี๋ยวผมกำลังจะนึกตัวอย่างนะว่าหรือท่านลองค่อยๆนึกแล้วนึกถึงคนรอบๆข้างหรือคนที่ท่านเคยไปทำงานร่วมหรือลงไปเจอคนอะไรเนี่ยที่ผ่านมาตามประสบการณ์ของท่านนะท่านจะพบว่าบางคนที่ว่ามีเงินเข้ามาเนี่ยก็ไม่เอาเงินนั้นไปเก็บเนาะแต่เอาเงินตรงนั้นไปรวมกับโปรโมชั่นของการก่อหนี้แล้วก็ถอยสินค้าตัวนั้นออกมาเอามือถือเนี่ยท่านลองคิดถึงมือถือนะจำเป็นต้องเป็นแบบเรียกรุ่นท็อปสุดไหมสมมติiPad ไม่ใช่iPhone เนี่ยคือบางทีเราก็หรือบางทีมันก็เป็นผมก็ลืมตัวบางทีตอนที่ไปซื้อของเราอยากได้ของที่ดีสุดแต่บางทีพอเราดูลักษณะของการใช้งานเราขึ้นมาเราคิดว่าเราอาจจะลดระดับลงมาได้เนี่ยเนาะแต่ถ้าเป็นคนรวยนี่ก็เป็นคนประหลาดอีกแบบนึงนะถ้าดูเหมือนจะสุดปู่ไปด้านนึงเนาะคือฉันไม่ใช้จ่ายอะไรที่แบบไม่จําเป็นน่ะฉันได้หาเท่าไหร่ฉันโกยต่อไปสร้างพยายามไปสร้างสินทรัพย์ใช่มั้ยเอากําไรเอาเงินออมที่มีอ่ะไปซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ตัวนั้นก็สร้างรายรับกลับมาบางคนไปอะไรไปออกคอนโดนะไปออกคอนโดหมายความว่าอะไรคือโอเคมีเงินเราก้อนหนึ่งแล้วไปกู้จากธนาคารมาแล้วเงินกู้ตัวนั้นเอามาบริหารแล้วก็มีสินทรัพย์ปล่อยค่าเช่ากลับมาอะไรเนี่ยนะแต่เรื่องไอ้ซื้อคอนโดแล้วปล่อยค่าเช่าตัวเนี้ยตอนนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนดีนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อต้องพิจารณามากขึ้นนะครับโอเคตรงนี้จะไม่อยู่ในขอบข่ายที่ผมจะมาพูดครับส่วนคนชั้นกลางก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยถ้าลองดูตรงเนี้ยมันจะเห็นเลยว่าคนหลายๆกลุ่มเนี่ยจะมีแผนการใช้จ่ายและรายรับที่แตกต่างกันและเมื่อบริหารได้ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เกิดการก่อหนี้และอาจจะไปลดความสามารถในการสร้างการออมเพื่อที่จะวางแผนเกษียณอันนี้เป็นรายการสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ความมั่งคั่งคือความหมายคืออะไรครับคือถ้าท่านมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินเนี่ยแปลว่าท่านมั่งคั่งนะมั่งคั่งคือท่านอาจจะมีเงินออมอยู่ในรูปแบบใดแบบหนึ่งแต่ท่านมีสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สินเนี่ยความมั่งคั่งท่านติดลบในวันนี้คือผมพยายามจะบอกว่าท่านต้องบริหารหนี้ให้ดีแล้วก็สร้างสินทรัพย์เพื่อที่ทำให้ท่านมีเงินออม
แล้วถ้าท่านมีเงินออมเพิ่มขึ้นท่านก็เอาเงินออมวกกลับไปสร้างสินทรัพย์ต่อนะทีนี้เดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องพอยต์นี่แหละครับว่าถ้าเราจะวางแผนเกษียณเนี่ยพอมีเงินออมแล้วเนี่ยหรือจะสร้างเงินออมผ่านในเครื่องมือตัวไหนที่เป็นตัวช่วยสไลด์นี้ผมให้สไลด์เนี่ยเดี๋ยวท่านผมเข้าใจว่าเดี๋ยวทางสำนักหอสมุดน่าจะมีให้เอาสไลด์ไปดูได้เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวท่านเอาไปดูเองได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจง่ายอยู่แล้วว่าอะไรออมก่อนรวยก่อนออมก่อนรวยก่อนแต่การออมก่อนรวยก่อนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขครับก็คือเงินตั้งต้นที่ท่านเริ่มออม2คือระยะเวลาการออมและ3คือผลตอบแทนจากการที่ท่านเอาเงินออมไปลงทุนถ้าเงินต้นท่านเยอะท่านมีระยะเวลาลงทุนเยอะผลตอบแทนที่จะไปลงทุนดีปลายทางของท่านเนี่ยก็จะมีเงินเพื่อวางแผนการเกษียณเนี่ยได้เยอะถ้าลองดูมีคนอยู่3คนนะน้องออมพี่กระปุกลุงสมบัติลุงสมบัตินี่คล้ายๆผมแล้วนะเหลือเวลาไม่นานแล้วประมาณ10ปีพี่กระปุกสบายๆเลยครับเหมือนเมื่อสมัยที่ผมมาทำงานใหม่ๆก็คือมีเวลาเหลือที่จะทำงานอีก30ปีน้องออมนี่คือเด็กในรุ่นนี้เลยตอนนี้ที่กำลังเรียนหนังสือที่วันนี้ก็ลงทะเบียนมาด้วยใช่ไหมครับน่าจะมีบ้างเหลือเวลา40ปี ทีนี้ในสไลด์มันบอกว่าอะไรบอกให้เห็นว่าถ้าท่านออมในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนที่ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่500บาท500บาทแต่ผลตอบแทนแตกต่างกันเนี่ยปลายทางท่านจะมีเงินต่างกันเห็นไหมสมมติท่านน้องออมเนี่ยเหลืออีก40ปีเนี่ยถ้าออมเดือนละ 1,500 ผลตอบแทน 5%อีก40ปีหน้าเป็นเท่าไหร่มีเงิน2ล้านนิดๆระวังนิดนึงครับที่ผมเคยบอกว่าทุกๆ20ปีเนี่ยทุกๆ20ปีเนี่ยข้าวของมันจะแพงขึ้น1เท่าตัวเพราะฉะนั้นนี่ไป40ปีแม้ว่าไอ้40ปีน้องออมเนี่ยได้2ล้านนิดๆใช่มั้ยโอเคเยอะอยู่แหละแปลว่าอันนี้คือเรื่องดีแต่ว่าถ้าพิจารณาดีๆ2ล้านนิดๆตรงเนี้ยเมื่อถึงตอนอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยมันเทียบกับเงินที่ใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณเกือบล้านอ่ะประมาณ 7-8 แสน 7 แสนประมาณนี้เท่านั้นนะครับที่ถ้าผมดูด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาคูณตัวเลขเงินเฟ้อไปเนี่ยแต่โอเคน้องออมเขาออมวันเท่าไหร่50บาทเนาะทีนี้นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยเวลามีรายได้ก็อาจจะเริ่มต้นนี่แหละออมไปก่อนวันละ50บาทเดือนนึงก็ 1,500 เนาะหรือทำได้น้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ค่อนข้างผมไม่เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสแต่เรื่องว่าจะต้องให้ได้เงินเยอะปริมาณเยอะแต่ผมว่าขอให้ลงมือทำแล้วก็ทำวันละนิดแล้วมีเงินออมเพิ่มขึ้นผมว่าตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ต่างจากที่คุณไม่ทำแต่พอคุณทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันจะเป็นกลไกที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเองว่าคุณจะรู้สึกว่าอยากจะขวนขวายมากขึ้นที่จะทำให้เงินของท่านมันโตขึ้นพี่กระปุกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเวลาทรงเหมือนกับพี่ออมเหมือนกันนะผลตอบแทนเท่ากันเนี่ยแต่ปลายทางได้แค่ล้านนิดๆเพราะเวลาของเขาเหลือแค่30ปีลุงสมบัตินี่เหลือ10ปีได้แค่อะไร200,000เองเห็นไหมแต่ถามว่า200,000ทำแล้วมันได้200,000มันดีไหมก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำนะโอเคครับทีนี้เรามาดูหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเหลือเวลาประมาณเกือบ30นาทีนะครับน่าพูดนิดพูดหน่อยก็อาจจะหมดแล้วแต่ว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อพอยต์ใหญ่เลยนะครับว่าถ้าท่านมองแล้วว่าตอนนี้การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญและการวางแผนเกษียณเนี่ยท่านต้องหายอดเงินให้ได้ว่าเงินในวันที่ท่านอายุครบ60อ่ะต้องการเท่าไหร่ซึ่งเงินที่จะไปให้ได้ครบตอนอายุ60เนี่ยในทางนึงคือท่านต้องทำให้อะไรต้องหาเงินออมเพื่อทำให้เกิดการลงทุนหรือประหยัดหรือบริหารหนี้เพื่อให้มีเงินออมทีนี้เวลาท่านมีเงินออมเนี่ยตัวช่วยมันมีเยอะนะ
ท่านดูสไลด์นี้นะครับภาคบังคับกับภาคสมัครใจแปลว่าอะไรครับภาคบังคับเนี่ยแปลว่าถ้าท่านอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นน่ะท่านต้องเสียท่านต้องจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำอะไรครับประกันสังคมไม่ทำไม่ได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยก็คือเราจ่ายสูงสุดตามกฎหมายมันก็คือ750บาทนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดต่อเดือนคือ750บาทแล้วก็เงินเดือนสูงสุดที่เอามาพิจารณาคือ 15,000 แต่ในบางสถานการณ์ที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติเช่นโควิด-19 เนี่ยรัฐบาลก็จะเข้าไปลดว่าให้ลดการส่งเงินประกันสังคมได้ประกันสังคมเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดทีนะครับข้าราชการก็คืออะไรกบข.ถ้าจำไม่ผิดผมก็จำตัวเลขตอนนี้เขาบังคับแล้วนะเมื่อก่อนไม่บังคับนะผมจำได้เดี๋ยวขอเปิดคัมภีร์นิดนึงจำได้ว่าเหมือนจะตอนอายุสักรู้สึกปี40นะฮะปีวิกฤตปี40นี่แหละที่ว่าเขาบังคับนะให้ข้าราชการที่เข้ามาแล้วต้องทำกบข.เงินชดเชยตามกฎหมายเงินชดเชยตามกฎหมายนี่บังคับนะครับเป็นพระราชบัญญัติที่เพิ่งบัญญัตินะถ้าจำไม่ผิดเพิ่งบัญญัติเมื่อปี62ครับว่าถ้าภาคเอกชนมีการเลิกจ้างงานหมายถึงไล่ออกอ่ะหรือยุติการเลิกจ้างงานหรือแม้แต่ไม่ได้ยุติการเลิกจ้างงานนะแต่ทำอยู่จนครบอายุของที่บริษัทให้อยู่ได้คือ60ปีสมมติได้เงินชดเชยตามกฎหมายครับนะมอขอมีไหมสืบมาแล้วมีครับเรามีนะครับเงินชดเชยตามกฎหมายแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อท่านอยู่ครบอายุ60โดยปกติถ้าคนทำงานมาแล้วในมข10-20ปีเนี่ยท่านจะได้เงินชดเชยตามกฎหมาย300 วันค่อยๆคิดนะครับ300วันเขาบอกคิดมากลมๆคือท่านจะได้เงินชดเชยตามกฎหมาย10เดือนจินตนาการไปเลยครับตอนอายุ60ท่านจะมีเงินเท่าไหร่สมมติว่า 50,000 50,000 คูณ10 500,000 มาแล้วครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านต้องมีตอนเกษียณ3ล้านนะตอนนี้มี500,000แล้วเห็นไหมไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วนะยกเว้นแต่กฎหมายมันมีเปลี่ยนนะอันนั้นเราห้ามไม่ได้แต่กฎหมายเวลามันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนที่ดีขึ้นแน่นอนมันไม่เปลี่ยนให้แย่ลงนะครับท่านไม่ต้องระวังไม่ต้องกังวลใช่ครับครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะสืบให้ละเอียดแต่ว่าแน่ๆแบบนี้ครับนะเงินชดเชยตามกฎหมายไม่เกี่ยวสำรองเลี้ยงชีพครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูแล้วผมจะเห็นเลยว่าถ้าท่านใช้เครื่องมือพวกนี้นะท่านจะไปแบบค่อยๆสบายโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ขอให้ท่านอ่ะกันเงินเดือนของท่านอ่ะไปแปะไว้ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเนาะแต่จริงๆอ่ะผมมาปรารถนาเวลาพูดถึงการวางแผนการเกษียณนะจริงๆเดี๋ยวผมจะเป็นตอนสุดท้ายนะแต่ขอพูดไว้ก่อนหน่อยก็ได้ไอ้เรื่องวางแผนเงินนั้นสำคัญนะแต่จริงๆอ่ะมีอันนึงที่ผมว่าไม่ค่อยพูดถึงการวางแผนการเกษียณคืออะไรท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านไปด้วยในช่วงก่อนที่ท่านจะเกษียณอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญโอเคครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอนนี้เท่าไหร่ครับ500 600 700อะไรอาจจะไม่ต้องไปคิดถึงมันมากแต่เขาให้มาเราก็เอานะรัฐบาลอีก10ปี20ปีหน้าอาจจะมีหลักพันนะก็เอามาอันนี้บังคับครับอันนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนภาคสมัครใจก็จะมีอะไรมีตามที่ผมแจ้งเห็นเลยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund เหมือนที่ในห้องส่งก็ถามมาว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีไหมมีแต่เราต้องอันนี้เขาไม่ได้บังคับให้ทำนะเพราะนั้นแต่ว่าผมแนะนำว่าต้องทำนะครับสำหรับบุคลากรมข.นะครับกช.เดี๋ยวจะรู้ว่ามันคืออะไร IMF SSF เนี่ยหลายท่านน่าจะรู้ละเนาะประกันชีวิตอ่ะเราไปดูทีละประเด็นนะกบข.นี่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าผู้ฟังวันนี้มีท่านใดเป็นข้าราชการผมหรือแต่ถ้าท่านอื่นนี่ก็
เป็นนอกระบบนะถ้าไม่เป็นกบข.มันก็จะไปเป็นสิทธิ์ด้านอื่นนะสำหรับข้าราชการนะครับอันนี้ผมมาแค่ทวนนะครับหรือน้องๆที่กำลังจะจบหรือที่กำลังจะหางานทำเนี่ยแล้วบอกว่าจะไปสอบกพ.เพื่อเป็นข้าราชการเนี่ยเนาะเป็นข้าราชการครูเนี่ยนะครับข้าราชการครูเนี่ยเนาะต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าสากลของท่านนี่มีแรงจูงใจมากนะครับที่ให้ท่านไปสร้างหนี้ข้าราชการเนี่ยคือบังคับแล้วครับตั้งแต่หลังปี40มาเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องส่งเงินเดือนของตัวเองอ่ะหักออกไป 3% เรียกว่าเงินสะสมและรัฐจะสมทบเข้ามาเท่าไหร่ครับ 3% เป็นแบบนี้ทุกเดือนเสมือนว่าท่านมีเงินเก็บ 6% โอเคไหมครับ 6% 6% แล้วเงินที่ท่านส่งเข้าไปตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกบข.จะไปบริหารแต่การบริหารของกบข.เนี่ยมันจะมีหลายประเภทว่าท่านส่งไปลงทุนในประเภทที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็แตกต่างไปแต่ท้ายสุดตอนที่ท่านเกษียณสมมุติเป็น60นะครับ60อายุ60ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ยังมีบำเหน็จไหมเพราะว่าเหมือนได้ยินมาเป็นเหมือนบำนาญจะไม่มีแล้วจะโยกไปเป็นบำเหน็จในข้าราชการตำรวจหรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่เอานี้ไปก่อนเพราะว่าในเว็บไซต์ยังมีทั้งบำเหน็จบำนาญบำเหน็จก็คืออะไรเอาเงินเดือนสุดท้ายคูณอายุราชการบำนาญคือเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณอายุราชการแล้วหาร50ผมขออภัยนิดนึงตรงนี้นะคือจริงสมมติผมคำนวณให้แล้วกันเอาง่ายๆสมมติเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของท่านคือ 30,000อายุราชการของท่านคือ20ปี 30,000 คูณ20ก็จะกลายเป็น 600,000 600,000 หาร50เท่าไหร่อันนี้เริ่มไม่ได้แล้วขออนุญาตนิดนึงนะครับไหนๆรายการเราก็แบบสบายๆขอคำนวณด้วยมือแป๊บหนึ่งหมื่นสองแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่า12,000เนี่ยต้องดูด้วยว่า12,000ตัวเลขตัวนี้ไม่เกินร้อยละ70ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเมื่อกี้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายผมให้เป็นตัวเลข 30,000 ใช่ไหมครับถ้า 70% ของ 30,000 เนี่ยคือ 21,000แต่ตอนนี้เขาจ่าย 12,000 ก็แปลว่าไม่เกินท่านรับได้นะครับโอเคผมอันนี้ถ้าท่านไปตามลิงก์ที่ผมโน้ตไว้อยู่ด้านล่างเนี่ยหรือพิมพ์ใน Google นะครับว่ากบข.เดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันจะมีตัวอย่างให้ท่านศึกษาได้นะครับสำหรับคนที่เป็นข้าราชการซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยหวั่นใจครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ช่องทางกบข.เนี่ยมันบังคับอยู่แล้วถ้าใครเป็นข้าราชการเขาบังคับอยู่แล้วประกันสังคมมาดูอันนี้น่าสนใจมันมีทั้งหมด3มาตราบุคลากรมขเราเนี่ยคือมาตรา33นะทุกท่านจำได้นะเพราะว่า 2-3 ปีนี้เราจะใช้มาตรา33บ่อยเนาะไอ้พวกเป๋าตังเป๋าตุงหรือเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเนี่ยนะมาตรา39คืออะไรมาตรา39คือบุคคลที่เคยอยู่มาตรา33แล้วเกิดลาออกมาแล้วอยากจะส่งต่อก็เข้าสู่ระบบมาตรา39โอเคมั้ยครับส่วนวงเล็บที่วงเล็บเป็นมาตรา40นี่คืออะไรมาตรา40คือคนที่มีอาชีพอิสระแต่อยากจะให้มีประกันสังคมท่านก็เข้าไปจ่ายแต่ตอนที่ท่านเข้าไปจ่ายในมาตรา40เนี่ยมันจะมีอยู่จ่ายอยู่2แบบท่านต้องเลือกจ่ายที่แบบให้คุ้มครองเรื่องอะไรกรณีชราภาพผมพูดแบบนี้นะครับประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 39หรือ40เวลาจ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยท่านต้องเช็คให้ดีว่ามาตราแต่ละมาตราเนี่ยมันคุ้มครองกี่ประเด็นมันต้องมีทั้งอะไรกรณีคลอดบุตรใช่มั้ยกรณีชดเชยบางอย่างมันท่านดูนะครับว่ามาตรา33คือบุคลากรมขเนี่ยเราสบายใจนะครับมันมีกรณีชราภาพให้ท่านแล้วนะครับ
ะท่านไม่ต้องห่วงตรงนี้ทีนี้กรณีชราภาพแล้วเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าเขาจะให้อะไรครับพอท่านครบ60ปั๊บบำนาญมาแล้วครับทีนี้บำนาญมันจะมีเงื่อนไขนะว่าท่านต้องอยู่มาอย่างน้อย15ปีในประกันสังคมอันและอันดับแรกถ้าท่านอยู่นั้นอย่างขั้นต่ํา15ปีในประกันสังคมเนี่ยที่ผมคำนวณมาเฉลี่ยนะเงินที่เขาจ่ายให้ท่านต่อเดือนเนี่ยขั้นต่ำสุดอ่ะมันจะประมาณ 3,000 ถึง 4,000 แต่ถ้าท่านอยู่มาสักอย่างผมเนี่ยทำงานเข้ามามขอตอนอายุ29ถ้าเกษียณอายุ60เนี่ยผมตีหลงจ้งคือ30ปี30ปีเนี่ยการันตีเลยว่าต่ออายุครบ60อ่ะผมจะได้ประมาณ 6,000 กว่าตอนนี้ท่านลองดูนะว่าท่านจ่ายประกันสังคมจนถึงวันเกษียณเนี่ยถ้าท่านได้ถึงอายุ30เนี่ย30ปีเนี่ยท่านจะมีเงินประมาณ 6,000 กว่าบาทที่ประกันสังคมไอ้ที่ประกันสังคมจะจ่ายให้ท่านแต่แน่นอน 6,000 กว่าบาทตอนอีก30อีกในอนาคตมันจะเหลือได้น้อยลงท่านก็อย่าเพิ่งดีใจบอกแล้วเงินเฟ้อมันจะลวงตาท่านที่ว่าเฮ้ย 6,000 กว่าบาทนี่อันนี้ช่องเดียวสบายแล้วสิถ้าอยู่ชนบทก็พอแล้วเงิน 6,000 ตอนนั้น 6,000 กว่าบาทอาจจะเหลืออยู่แค่ 3-4,000 Provident Fund อันนี้ก็บุคลากรบขก็ควรจะทำนะครับแม้ว่าเขาไม่ได้บังคับนะครับเป็นกองทุนสมัครใจนะครับตอนนี้ผมอาจจะพูดเจาะจงนิดนึงก็คือในของมขเราเนี่ยเขาให้สะสมตั้งแต่ 3% จนถึง 15% แต่จ่ายสมทบโดยมขจ่ายสูงสุด 5% ท่านจ่าย3มขสมทบ3ท่านจ่าย4มขจ่าย4ท่านจ่าย5มขจ่าย5ท่านจ่าย6มขจ่าย5โอเคนะครับท่านจ่าย15มขจ่าย5โอเคเคลียร์จำเป็นไหมที่จะต้องจ่ายมากกว่า5สะสมมากกว่า 5% ก็แล้วแต่สไตล์ท่านถ้าท่านเอาเงินสะสมเนี่ยจ่ายไปมากกว่า 5% เช่นท่านบอกว่าหักเลยเงินเดือน 10% เข้า Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินก้อนนี้ไปหักลดหย่อนภาษีได้เด้งแรกแล้วเหมือนได้ดอกเบี้ย 10% เพราะว่ามันจะเข้าไปที่ฐานลดหย่อนคือ 10% เพราะฉะนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมกล้าบอกทุกท่านเลยว่าถ้าท่านลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านไม่มีโอกาสขาดทุนผมใช้ว่าไม่มีโอกาสขาดทุนทำไมครับสมมุติวันนี้ท่านจ่าย 3% สมมุติจ่าย 3% คิดเป็นเงินคือ500บาทมหาลัยก็จ่ายเข้ามาเท่าไหร่500บาทตอนที่มหาลัยจ่ายเข้ามา500บาทเปรียบเสมือนว่าท่านได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ละ 100% ทีนี้การลงทุนเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่ว่าลงทุนแล้วอนาคตเงินมันจะหายไป 100% น่ะในประวัติศาสตร์โลกมันยากมากนะครับเพราะนั้นผมว่าช่องทางนี้น่าสนใจกชนี่อาจจะสำหรับน้องๆนักศึกษาก็เริ่มทำได้กช.ที่ทำได้ตั้งแต่อายุ15ปีนะครับท่านลองดูนะครับกช.เนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะกช.เนี่ยเหมือนเป็นการเรียนแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่เงินสะสมเงินสมทบจะแตกต่างคือน้อยกว่า Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกช.เนี่ยครับเวลาเหลือน้อยกช.เนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่วงคน3อายุนะครับก็คืออายุ15ถึง30นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปจนถึงอายุ31ไปจนถึงอายุ50แล้วก็51ถึง60ถ้าจำไม่ผิดทีนี้กช.บอกว่าส่งเงินสะสมได้ขั้นต่ำคือ50บาทต่อเดือนหรือ50บาทต่อปีก็ได้คือขั้นต่ำคุณส่งแค่50บาทอะแล้วไม่ต้องส่งทุกเดือนด้วยแต่ค่าส่งได้สูงสุดคือส่งได้เท่าไหร่ 13,200 นะแล้วเดี๋ยวรัฐ
ถ้าจะสมทบเข้ามามันมีสมทบตั้งแต่เท่าไหร่ 50% 80% และ 100% ซึ่งจะต่างกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบเข้ามา 100% นะครับทีนี้มันเป็นข่าวดีอย่างนึงครับคนของคนที่จะทำกชคือกลุ่มคนที่ทำอาชีพอิสระเนี่ยโดยเฉพาะจริงๆผมอยากส่งเสริมชาวเกษตรกรนะล่าสุดเนี่ยผมได้รับข้อมูลมานะว่ามีการบัญญัติพระราชกิจฎีกาเกี่ยวกับกชใหม่ละคือจะมีการให้สะสมเงินได้เพิ่มขึ้นและเงินสมทบก็จะเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆมีผลประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้คิดว่าลองถ้าลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ตามที่ผมลิงก์มาให้ดูทีนี้ตัว IMF SFF เนี่ยผมคิดว่าท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยถ้าลองพิจารณาดูว่าท่านจะเข้าช่องทางไหนถ้าเป็น SSF เนี่ยท่านใส่เงินเข้าไปเนี่ยท่านต้องทิ้งไว้อยู่อย่างน้อย10ปีแต่ถ้า IMF เนี่ยท่านใส่เข้าไปแล้วเนี่ยท่านต้องจะถอนมาได้ก็คือตอนเมื่อท่านอายุ55ปีและต้องส่งไม่น้อยกว่า5ปีนะครับเพราะนั้น IMF ก็จะถอนได้ตอนอายุใกล้ๆเกษียณแล้วทั้ง2กองเนี่ยโดยเฉพาะ IMF เนี่ยที่มันมีการใส่เงื่อนไขว่ากว่าจะถอนได้ตอนอายุใกล้ๆเกษียณเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้กองทุนตัวนี้เป็นกองทุนการออมเพื่อวางแผนการเกษียณนะครับทีนี้กองทุนพวกนี้จริงๆมันก็เหมือนกองทุนรวมทั่วไปนะกองทุนรวมก็คือมีทั้งแบบเสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ท่านอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมได้ว่าท่านสนใจที่จะไปลงทุนกองทุนรวมพวกนี้อย่างไรนะครับกองทุนพวกนี้คือบางทีท่านไปตกลงกับเขาได้นะว่าให้หักเงินเข้าอัตโนมัติก็ได้เดือนละ500เดือนละ 1,000 อันนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวท่านอาจจะไปดูเองก็ได้นะครับว่าเวลาท่านซื้อกองทุนพวก SSF เนี่ยมันคือซื้อสูงสุดได้เนี่ยไม่เกิน 200,000 และไม่เกิน 30% ของรายได้ของท่านและเมื่อรวมกับสิทธิ์เรื่องอื่นเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 พวกนี้นะอาจจะต้องดูให้ดีนะครับ IMF ก็อย่างที่บอกครับซื้อมาต้องซื้อไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็ต้องอายุครบ55ปีเนาะพวกนี้คือต้องซื้อทุกปีนะครับเว้นแต่ว่าถ้าปีนั้นไม่มีรายได้เนี่ยสามารถเว้นได้1ปีนะครับอันนี้ความเหมือนและความแตกต่างประกันชีวิตก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เวลามีคนมาขายประกันก็ไม่อยากซื้อเนาะคือผมบอกแบบนี้กันครับบอกประกันชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีควรจะมีแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของท่านถ้าท่านต้องการให้ความเสี่ยงของท่านเนี่ยไม่ไปตกอยู่กับคนข้างหลังเนี่ยหรือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับท่านแล้วทำให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินที่ออมมาเนี่ยท่านก็ควรทำประกันไว้อะไรไว้ปกป้องความเสี่ยงไว้บางส่วนคือไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำมูลค่าเยอะแต่ขอให้มีบ้างเพราะอย่างน้อยประกันชีวิตเนี่ยเวลาคิดเป็นผลตอบแทนเนี่ยมันก็อยู่พอๆกับเงินเฟ้อทำให้ท่านไม่ได้เสียผลประโยชน์และอีกแง่นึงคือค่าเอาไปลดหย่อนภาษีได้ผมคิดเลยที่ว่าประกันชีวิตควรมีแต่ไม่ใช่ให้มีเกินจนเป็นภาระก่อนซื้อท่านต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยพอซื้อปั๊บแล้วท่านจะยกเลิกกลางทันเนี่ยเงินคืนกลับมาเนี่ยไม่คุ้มกับที่ท่านจ่ายเลยนะเพราะนั้นโอเคเวลาตัวแทนประกันมาขายเนี่ยท่านจะต้องถามให้ละเอียดคุยให้รอบคอบถ้าไม่แน่ใจท่านอาจจะทำในวงเงินที่มันเล็กๆก่อนเรียนรู้กับผลิตภัณฑ์พวกประกันชีวิตไปก่อนนะทีนี้ประกันชีวิตมันก็จะมีอยู่2แบบคือแบบสะสมทรัพย์แบบสะสมทรัพย์เนี่ยก็ไปลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าแบบสะสมทรัพย์เนี่ยต้องมีการส่งเงินไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นไปนะครับหรือทำประกันแบบที่เรียกว่าเป็นแบบบำนาญอันนี้ก็จะมีเป็นประกันที่ว่าพอครบอายุ60หรือ55เนี่ยเขาจะจ่ายเงินคืนให้ท่านน่ะเช่นว่าเดือนละเท่านั้นเท่านี้หรือปีละเท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยนะครับก็เป็น
ทางเรื่องหนึ่งที่ท่านให้ท่านพิจารณาแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะสไลด์หมดละอ๋อเดี๋ยวนิดนึงแต่เรื่องที่บรรยายหมดแล้วครับผมอาจจะขอเสริมแบบนี้ครับว่าเวลาเรารู้เป้าหมายว่าต้องมีเงินเกษียณเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนทางที่จะทำให้มีเงินออมไปสู่เป้าหมายเกษียณได้เนี่ยผมอยากให้ท่านลองคิดดูก่อนว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วที่ท่านจะต้องได้แน่ๆคืออะไรเช่นท่านมีกปข.ไหมท่านมีประกันสังคมไหมท่านมีเงินชดเชยตามกฎหมายไหมพวกเนี้ยหรือท่านได้ทำ provident fund ไว้แล้วไหมคือไอ้พวกเนี้ยถ้าท่านทำไว้แล้วนะมันจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ทำให้ท่านแบบไปหาเพิ่มคือต้องออมเพิ่มเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วถ้าเป้าหมายของท่านคือ3ล้านบาทแล้วท่านยังมีเวลาอีกสัก20ปีนะคือผมไม่อยากให้การทำวางแผนเกษียณมันเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่าไม่ใช่มาทำตอนอายุ5ปีสุดท้าย2ปีสุดท้ายแต่ถามว่าทำ5ปีสุดท้าย2ปีสุดท้ายก็ยังดีกว่าไม่ทำนะครับเพราะว่าไม่นั้นพอเกษียณแล้วท่านอาจจะต้องกลายไปพึ่งพาเลยลูกหลานหรือไม่นั้นท่านอาจจะต้องมีการทำงานต่อเนื่องไปอีกซึ่งแทนที่ท่านจะได้พักผ่อนนะครับตัวเด็ดสุดท้ายครับท่านวางแผนออมไอ้ท่านวางแผนเป้าหมายแล้วว่าจะวางแผนเกษียณได้ต้องการเงินตอนอายุ60แล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยท่านออมมาได้ตามเป้าเลยครบเลย3ล้านพร้อมที่จะอยู่แบบสวยสุขแล้วใช่ไหมครับเกษียณสุขแต่ท่านไปเจออีกคนกลุ่มนึงมิจฉาชีพทางการเงินระมัดระวังด้วยครับเพราะเราจะพบมิจฉาชีพทางการเงินเขาเรียกว่ามีวัฏจักรฤดูกาลมีวัฏจักรฤดูกาลคือจะมาในช่วงคนที่เข้าสู่วัยเกษียณเช่นข้าราชการที่เขาจะสิ้นตอน30กันยาท่านรู้ใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานราชการข้าราชการเนี่ยพอ30กันยาก็จะมีการมีการรีไทร์ถ้าสังเกตไอ้ช่วงตุลาพฤศจิกาอะไรพวกนี้จะมีข่าวพวกนี้เยอะมากมิจฉาชีพมาหลอกเงินบำเหน็จบำนาญจากข้าราชการหรือมาหลอกเงินออมที่ท่านเกษียณนะอันนี้ผมที่ว่าท่านอาจจะหาข้อมูลได้เพิ่มเติมและท่านอาจจะได้ตระหนักอยู่แล้วเพราะโดยเฉพาะช่วงนี้ท่านจะเห็นเลยข่าวเรื่องภัยทางการเงินมีเยอะมากแหล่งข้อมูลในนี้ผมก็อาจจะเป็นแหล่งให้ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็หมดเวลาพอดีบ่ายสามครึ่งโอเคครับใช่เวลาแบบเต็มที่มากเลยนะคะอาจารย์คะมีคำถามในช่องแชทค่ะจากคุณมณีรัตน์คุณมณีรัตน์ยังอยู่นะคะมีคำถามหนึ่งว่า 5% ตอนนี้ได้จากไหนคะซึ่งตอนนั้นเป็นการบรรยายอยู่แล้วตอนนี้ก็ผ่านมานานละพร้อมที่จะเปิดไมค์ถามวิทยากรไหมคะคุณมณีรัตน์ค่ะค่ะท่านใดมีคำถามก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับสไลด์วันนี้นะคะผู้จัดเอาอัปโหลดขึ้นในช่องแชทแล้วค่ะท่านสามารถที่จะสอบถามเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากสไลด์นั้นนะคะวันนี้เรามีของแจกด้วยค่ะท่านอาจารย์ขาวันนี้มีไม่แน่ใจว่าเห็นจากกล้องพิธีกรไหมนะคะมีแมสพร้อมสายคล้องนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ค่ะครับเมื่อกี้ 5% นี่หมายถึง 5% ของโพดิฟกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะครับอ๋อโอเคครับตรงนั้นก็คือว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าเป็นผลตอบแทนครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์นิดนึงก็ได้ครับโอเคครับอันนี้ครับคือโอเคครับท่านจะเห็นว่ามีบุคคลอยู่3บุคคลนะที่มีอายุแตกต่างกันไป
บางคนถ้ามีเวลาอย่างน้องออมเนี่ยมีเวลาที่จะเก็บออมเหลืออีกตั้ง40ปีแต่ลุงสมอัตเนี่ยเหลือ10ปีแบบผมเนี่ยทีนี้ถ้าท่านออมเดือนละ500เดือนละ500แต่ผลตอบแทนแตกต่างกันคือแม้ว่าท่านออมเดือนละ500แต่คนถ้าน้องออมเนี่ยบอกว่าฉันพร้อมเสี่ยงเลยฉันลงทุนเต็มที่เลยเอา 5% ออมเดือนละ500ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปีครบอายุ60จะมี 700,000 นิดๆ 724,000 แต่ถ้าเป็นลุงสมบัติเหลือ10ปีออมเดือนละ500เหมือนกันเหมือนน้องออมแล้วบอกโอ้ยเวลาเหลือน้อยแล้วฉันต้องเร่งวันนั้นถ้าเสี่ยงเหมือนกันลุยเลยไหมว่าฉันจะจริงๆยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แต่ขอเสี่ยงเลย 5% เหมือนกันลุงสมบัติไล่ทันไหมครับลุงสมบัติได้แค่อะไร 75,000 เห็นไหมครับในคอลัมน์ที่3อันนี้ให้เห็นความแตกต่างคืออะไรครับออมเดือนละเท่ากัน500ผลตอบแทนที่ได้จากการออมเท่ากัน 5% ต่อปีแต่ความแตกต่างคืออะไรระยะเวลาการลงทุนน้องออมมีระยะเวลาเท่าไหร่40ปีแต่ลุงสมบัติมีแค่10ปีต่างกัน4เท่าทำให้เงินต่างกันเกือบไปเกือบ10เท่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปในสไลด์นี้ก็คือว่าเวลาท่านจะวางเป้าหมายการเงินเพื่อวางแผนเกษียณได้3ล้านเนี่ยตอนอายุ60เนี่ยท่านต้องดูองค์ประกอบ3อย่างว่าท่านมีระยะเวลาการลงทุนเหลือเท่าไหร่แล้วก็เงินตั้งต้นที่ท่านจะลงทุนเนี่ยแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วก็เงินออมและผลตอบแทนด้วยว่าท่านจะได้ผลตอบแทนที่เท่าไหร่คือถ้าผลตอบแทนสูงเงินตั้งต้นสูงระยะเวลาการลงทุนมียาวนานหลายปีจำนวนเงินที่จะได้ตามเป้าหมายเนี่ยก็จะได้เร็วขึ้นได้มากนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์มีคำถามอื่นอีกไหมคะที่อยากแลกเปลี่ยนกับอาจารย์จริงๆเหมือนจะมีเยอะอยู่นะไม่น่ามีหนี้ก่อนหน้านี้เลยไม่ได้ออมไว้แบบน้องออมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ยังตระหนักแล้วคือผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่กว่าจะมีเงินเก็บได้คือตอนเริ่มมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มข.อายุ30นู่นแหละ30ต้นๆนั่นน่ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะผมเคยทำงานธนาคารเคยทำงานอยู่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาเท่าไหร่หมดเมื่อนั้นเลยครับเดือนนั้นน่ะเขาว่าเงินเก็บไม่มีคือผมอาจจะเป็นคนแบบเรียกอะไรเหมือนคนปกติทั่วไปไงผมคิดเข้าข้างตัวเองนะในสมัยก่อนอายุ25 26 27 28เราก็เที่ยวเต็มที่ครับเงินไม่พอขอพ่อแม่เพิ่มด้วยสมัยนั้นแย่มากเลยนะแต่ว่าผมว่าที่ว่าถ้าวันนี้ท่านได้ฟังเนี่ยขอให้ท่านเอาบางประเด็นบางอย่างอ่ะไปพิจารณาอย่างเรื่องหนี้สินเนี่ยผมแม้ว่าท่านยังเก็บเงินออมไม่ได้นะแต่ถ้าท่านบริหารหนี้ท่านอาจจะมีเงินเหลือและกลายเป็นเงินออมได้อย่างที่ผมบอกอ่ะบ้านเนี่ยรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์เถอะถ้าไม่รีไฟแนนซ์ก็รีเทนชั่นหนี้นอกระบบอยู่ให้ห่างเป็นประตูบานสุดท้ายบัตรเครดิตใช้ให้เป็นกับโปรโมชั่นหลายๆอย่างท่านประหยัดใช้คะแนนสะสมไปทำให้เกิดประโยชน์หรือถ้าอยากได้บุญด้วยก็คืออะไรเอาคะแนนสะสมไปบริจาคได้นะเห็นบุคลากรมขที่เกษียณแล้วยังอาศัยที่พักของมขไม่ยอมไปไหนเอาโอเคนั่นอาจจะเป็นว่าเป็นเรื่องของการติดที่ใช่ไหมครับก็อาจจะไม่อยู่ในข่ายที่ผมจะให้ข้อคำแนะนำได้นะครับโอเคขออีกคำถามหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่านอกจากวางแผนเรื่องการเงินเพื่อการเกษียณแล้วเนี่ยเรื่องที่อยู่หลังเกษียณจำเป็นไหมผมบอกจำเป็นครับเพราะว่าการที่ท่านจะใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างไรเนี่ยมันไปผูกพันอยู่ข้างของชีพโดยปริยายอย่างผมเนี่ยผมวางแผนแล้วว่าถ้าหลังเกษียณเนี่ยผมจะกลับไปอยู่บ้านแฟนนะที่จังหวัดเลยวังสะพุงก็จะมีอาจจะทำบ้านสวนไว้ชั้นเดียวเนี่ยแหละไม่ทำสองชั้นนะครับกลัวเดี๋ยวตกลงมาเราก็ปลอดภัยแล้วก็กินอยู่แบบง่ายๆนั่นแหละนะครับ
คือผมว่าเป็นคนกรุงเทพผมปฏิญาณแล้วผมไม่เกษียณเสร็จผมไม่กลับกรุงเทพมหานครแน่นอนแล้วครับนะครับเพราะว่าที่นู่นค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วอนาคตไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งที่ผมที่ว่าท่านจะต้องพิจารณาก่อนเกษียณด้วยนอกจากไม่เรื่องของที่อยู่นะครับสุขภาพทุกคนพูดแต่วางแผนการเงินเพื่อเกษียณแต่ไม่ได้บอกว่าวางแผนสุขภาพเพื่อการเกษียณเพราะรายจ่ายที่สำคัญหลังเกษียณคือรายจ่ายด้านสุขภาพแน่นอนตัวแทนประกันชีวิตก็จะบอกว่าอันนั้นปกป้องความเสี่ยงด้วยการทำอะไรประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพผมมองว่าก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าสำหรับบางคนที่มีความจำเป็นแล้วไม่อยากเสี่ยงนะครับมันก็เป็นเรื่องของแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านคำถามที่หนึ่งคือถ้าท่านจะวางแผนเพื่อการเกษียณในกรณีของบุคลากรมขเราไม่ดีกว่าเพราะว่าบางท่านจะต้องตอบได้ทุกคนการวางแผนการเกษียณโดยใช้วิธีการภาคบังคับภาคบังคับเนี่ยท่านสามารถเข้าช่องทางไหนได้บ้างคือยังไงท่านถูกบังคับให้ออมมาแล้วครับคนที่หนึ่งครับคุณประภาพรไม่ใช่สมาชิกในห้องส่งนี้นะครับปปขครับมีถูกอยู่ประกันสังคมเนี่ยถูกแล้วครับกปขเนี่ยถูกแล้วครับประกันสังคมนี่คือบังคับกับภาคเอกชนหรือพนักงานรัฐกปขนี่บังคับกับข้าราชการแต่หุ้นสหกรณ์นี่ไม่ได้บังคับนะครับสหกรณ์นี่เป็นภาคสมัครใจเงินชดเชยตามกฎหมายถูกต้องครับอันนี้สำคัญนะครับทุกท่านนะเงินชดเชยตามกฎหมายเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจเองที่จะต้องดูแลท่านนะเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเป็นอภิญญาการจากสวัสดิการรัฐนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้500 600 700เนี่ยครับก็อาจจะอย่างคุณพ่อผมเหมือนจะได้700ใช่ป่ะฮะคุณพ่อ79ครับโอ้แล้วจะไว้1,000น่าจะพอใช้แล้วครับตอนนั้นอาจจะแค่กินน้ำกินอะไรแต่โอเคผมว่ามีก็ดีกว่าไม่มีเนาะโอเคครับหรือว่าอาจจะจ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟโอเคครับเราคนแรกเลยไหมครับหรือว่าอาจารย์นั่นเลยค่ะอาจารย์เลือกเลยค่ะหุ้นสหกรณ์นี้จะไม่ถูกครับหุ้นสหกรณ์นี่เป็นภาคบังคับไม่ภาคสมัครใจกองทุนร่วมกองทุนนี่ผมไม่แน่ใจความหมายคืออะไรแต่กองรวมเนี่ยเป็นภาคสมัครใจโอเคครับได้แล้วครับคำถามต่อมาผมอยากให้ท่านให้เหตุผลว่าทำไมต้องวางแผนเพื่อการเกษียณอายุวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุซึ่งตอนเริ่มห่มลงมาตอนนาทีแรกผมก็จะพูดแล้วใช่ไหมว่าอายกตัวอย่างเพราะเรื่องเงินเฟ้ออ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกครับเขียนท่านมาเลยครับมันมีหลายเหตุผลอยู่โอเคครับเพื่อความมั่นคงในชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติหมายความว่าก่อนเกษียณเราเคยใช้จ่ายแบบไหนหลังเกษียณถ้าเราอยากจะมีคุณภาพเหมือนเดิมไม่ได้แย่ลงใช่ไหมครับคุณก็ต้องวางแผนเกษียณนะไม่ใช่ว่าพอหลังเกษียณนะไม่ออกจากบ้านเลยครับเพราะถ้าออกจากบ้านกลัวเงินกระเด็นไงใช่ไหมครับเอาคำถามนี้ดีกว่าเพราะจริงผมไอ้วางแผนการเงินเพื่อเสียเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะแต่ตัวที่มันจะคอยมาทำให้เราทำไม่ได้นะคือเรื่องหนี้ผมอยากให้ท่านลองยกตัวอย่างซิว่าเทคนิคการบริหารหนี้อย่างไรที่ทำให้กลับว่าเรามีเงินออมได้เพิ่มขึ้นคือจริงถ้าเราบริหารหนี้ได้ดีเนี่ยเราจะไม่ต้องจ่ายหนี้มากเกินไปแล้วทำให้กลายเป็นว่ามีเงินออมได้มากขึ้นเดี๋ยวอันนี้ผมรีไฟแนนซ์บ้านทุกๆ3ปีนะครับนี่บ้านลดต้นลดดอกหมดบ้านภายในรีไฟแนนซ์บ้านทุก2ปี2ปีผมไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าต้องลองพิจารณาแต่ละธนาคารปกติอยู่ที่3ปีถึง5ปีแต่ดีครับอย่างน้อยก็คือวันนี้ก็ขอให้ที่มีคำว่ารีไฟแนนซ์ไปอยู่ที่ท
ที่หัวของความว่าใจของท่านปล่อยบ้านให้เช่าก็ได้เนาะเหมือนเราไปก่อนนี่ไว้หนึ่งแล้วแต่ว่ามีค่าเช่ากลับมาแล้วมีส่วนหนึ่งเกินโอเคได้ครับอันนี้ได้ครับนี่น่าดีแล้วอันนี้แบบว่าท่านน่าจะเป็นคนที่มีการดูเรื่องการเงินบ่อยนะครับเรื่องการรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวแล้วขอปรับอัตราดอกเบี้ยลงงดซื้อรถใหม่ใช้คันเก่าไปก่อนอันนี้ก็ดีนะจริงๆคือมันเป็นความรู้สึกอยากได้คันใหม่ไงแต่จริงคันเก่ามันยังใช้ได้อะครับอาจจะยืดเวลาไปปีหนึ่งหรือสองปีเงินเราก็ประหยัดเนาะยังคันเดิมของผมเนี่ยผมใช้มา20ปีอะฮะอาจารย์คะเรื่องรถที่ถ้ามีค่าซ่อมเนี่ยต้องซื้อใหม่เลยใช่ไหมคะครับถ้าเริ่มต้องซ่อมแล้วอะค่ะใช่ต้องเปรียบเทียบค่ะเขาบอกว่ารวมหนี้ไว้ที่สหกรณ์มข.โอ้คณะกรรมการสหกรณ์มข.น่าจะยิ้มเลยครับได้ปันผลด้วยได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าคืออันนี้ก็ดีนะครับจริงผมลืมบอกไปว่าสหกรณ์เนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่กลไกของดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้เนี่ยมันไม่ได้ไปตามกลไกตลาด 100%อย่างตอนนี้เราเห็นเลยว่าดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในธนาคารเนี่ยมันกำลังขึ้นแต่ดอกเบี้ยในสหกรณ์มันจะไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับคุณไฟแนนซ์รถยนต์เสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของคุณคือผ่อนไปตามงวดนะครับอย่าไปปิดก่อนอย่าไปโชว์การปิดก่อนเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าท่านต้องจ่ายเงินนะครับไปให้เขาก่อนถ้าปิดก่อนเนี่ยโอ้ไฟแนนซ์เขายิ้มเลยอ่ะได้เงินมาก่อนนะเพราะดอกเบี้ยเขาแทรกไปทุกงวดไว้หมดแล้วแต่ถ้าสมมติปิดบ้านเนี่ยปิดปั๊บเงินต้นเวลาผ่อนมาแล้วเหลือเงินต้นที่ต้องผ่อนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ปิดเงินต้นตรงนั้นมันก็จบดอกเบี้ยไม่ทำงานก็ดีกว่าถ้าเป็นหนี้บ้านทำหนี้สินให้เป็นทรัพย์สินค่ะอันนี้คอนเซ็ปต์ได้โอเคจริงๆดีหมดเลยนะเอาไหนดีเนาะอันนี้ละกันผมว่าเผื่อทุกคนมีหนี้เยอะจะได้รู้เลยหาทางรวมหนี้ให้เป็นหนึ่งก้อนใหญ่และขอปรับอัตราดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้เพียงหนึ่งแห่งผมเลยบอกว่ายังไงก็วางแผนเกษียณเนี่ยวางแผนสุขภาพด้วยแต่ก็ค่าเฉลี่ยมันบอกแล้วเดี๋ยวน้อยเราแฮปปี้อยู่แล้วครับ 15-20 ปีไม่ต้องแล้วครับแต่ถ้าเรายังต้องการใช้สิทธิ์มันอยู่นะเราอาจจะต้องไปเข้าที่มาตรา39สำหรับคนที่เคยอยู่มาตรา33ดีครับประกันสังคมล่าสุดผมก็ได้ใช้บริการเนื่องจากผมเป็นมาตราเสพนะก็ไม่เสียสักบาทเลยครับโรงพยาบาลศรีอาจจะแค่รอนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ถ้าลาออกก่อนเกษียณเนี่ยต้องดูว่าเราส่งมากี่ปีมันต้องไปดูเงื่อนไขรายละเอียดอีกทีฮะใช่ครับแต่อย่างน้อยคือต้องอยู่15ปีไม่ไปถึงว่าส่งประกันสังคม15ปีถึงจะได้เงื่อนไขในการได้รับบำนาญจริงๆผมมีแผ่นเดี๋ยวตอนท้ายตอนเลิกผมเอาไว้ให้ได้ครับจริงๆผมก็เตรียมมามันจะมีแบ่งเป็นช่วงหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรก็ได้ครับจริงๆก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองประเมินแล้วอย่างน้อยเราก็มีเงินชดเชยตามกฎหมายนะเราทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำ provident fund ใช่ไหมฮะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประกันสังคมเราเก็บเองอ่ะสมมติเราเก็บเองให้ได้สักล้านนึงมันก็ไม่แย่เกินไปนะครับผมคิดว่าเพราะว่าอนาคตลูกหลานเราไม่คือบางคนอาจจะไม่มีลูกเนี่ยบางทีก็ต้องดูนะครับขอบคุณค่ะท่านวิทยากรค่ะมีแต่ว่ามีคำถามมานะคะอยากถามเกี่ยวกับการจ่ายหนี้ค่ะถ้าเรามีหนี้ที่ลดต้นลดดอกถ้าเราอยากหมดหนี้เร็วเลยหยุดออมแล้วมาเร่งจ่ายหนี้ให้มากขึ้นวิธีคิดแบบนี้ได้ครับคืออย่างหนี้บ้านเนี่ยสมมุติท่านมีหนี้อยู่เนาะแล้วหนี้บ้านมันจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% แล้วถ้าคิดว่าท่านออมเนี่ย
ออมแล้วท่านได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 2-3% เนี่ยการออมเนี่ยผลประโยชน์อาจจะน้อยกว่าการที่รีบไปโปะหนี้โดยเฉพาะถ้าหนี้บ้านแล้วเงินต้นมันเหลือเยอะเนี่ยแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การออมได้ 3% เหมือนกันนะเสียดอกเบี้ยบ้าน 3% เท่ากันนะแต่ว่าเงินต้นไม่เหมือนกันเช่นสมมติคุณมีหนี้ค้างอยู่2ล้านแต่ถามว่าตอนนี้คุณจะเอา2ล้านเนี่ยไปโปะหนี้บ้านหรือจะไปออมผมแนะนำให้หมดหนี้บ้านก่อนเลยดีกว่านะครับถ้าทำได้นะครับแบบล้างเลยล้างพอร์ตเลยไม่เป็นหนี้บ้านแต่ถ้าทางสายกลางก็ทำทั้งสองอย่างครับค่อยๆโปะไปนะค่ะอาจารย์ค่ะยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมข.ที่เหมาะสมที่สุดเราควรหักกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นผมนะครับ 5% 5% แล้วมข.ก็สมทบ 5% ทำไมผมให้เหตุผลแบบนั้นถ้าท่านให้หักเกิน 5% ใช่ไหมสะสมเช่นหักไปเป็น 6% 7% เนี่ยด้วยลักษณะของกองทุนอันนี้ขอพูดตรงไปตรงมาเนาะคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมข.เนี่ยประเภทของกองทุนเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่แค่3ประเภทหรือ4ประเภทที่ผมรู้นโยบายการลงทุนมันยังไม่หลากหลายคือถ้าท่านเอาเงินส่วนเกินที่มันเป็นก้อนที่เป็น 6% 7% 8% ไปเนี่ยท่านไปหาที่อยู่ในตลาดเนี่ยแล้วไปลงพวก SSF RMF เนี่ยก็จะดีโดยเฉพาะ SSF ท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าแล้วได้เลือกช้อปปิ้งกองทุนที่มีผลงานที่อาจจะตรงกับจริตของท่านนะครับเรายังเหลืออีก4 EP นะคะเราจัดกันทุกเดือนท่านสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดค่ะที่ www.worldwideweb.library.kku.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วดิฉันสิงห์สิงห์ท่านวิทยากรผู้ช่วยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.จักริตเจียวิริยะบุญญาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้ากับเรื่องจากร้อยถึงล้านออมอย่างไรให้ถึงเป้าสำหรับวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ